ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดแชร์ให้ผมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็วันเสาร์แล้วนะครับทักทายกันนะครับเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีพี่เรืองยศสุทธิสินนะครับผมนะเข้ามาแล้วกดแชร์เข้าไปในห้องไลน์ให้ผมแล้วกันนะครับสวัสดีพี่โชคชัยนะครับผมนะโอเคสวัสดีพี่นุนะครับอนุพลนะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้มาไวครับวันนี้มาไวนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะพอดีพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับก็เลยกะเก็บพลังงานไว้นะพรุ่งนี้สงสัยจะต้องรับแขกเยอะนะครับดูแลนะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับพี่ๆหลายท่านนะครับเข้ามาหาที่วัดเจียระดับนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็9โมงเช้านะคงไปถึงวัดนะครับสำหรับตัวผมนะสวัสดีนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับผมนะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างก็สวัสดีเป็นจังหวัดมาแล้วกันนะครับผมว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะรับฟังจากที่ใดนะครับนะจะได้รู้นะครับจะได้รู้ว่ารับฟังจากที่ใดบ้างนะครับผมนะสวัสดีน้องชัยนรงค์นะครับผมนะพรุ่งนี้มากี่โมงครับน้องชัยนรงค์นะนะพรุ่งนี้ก็แวะไปครับแวะไปหาพี่ๆทุกท่านนะครับที่วัดเจียระดับนะครับก็น่าจะเยอะอยู่นะโอเคครับสัญญาณเป็นไงบ้างครับสัญญาณตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมนะชัดเจนนะครับผมนะกดแชร์แล้วกันนะครับคนละแชร์2แชร์3แชร์นะครับผมนะเงียบ นะนักทายกันไม่กี่คนนะครับตอนนี้มีอยู่10วิวนะผมว่าสักพักนึงก็คนจะเข้ามากันเยอะนะครับผมนะชลบุรีสวัสดีครับพี่จักกีครับพรุ่งนี้มาหรือเปล่าครับพี่จักกีครับผมนะมาไม่เอ่ยครับผมนะมามั้ยโคราชนะครับโอเคครับพี่เรืองยศนะครับโคราชสวัสดีครับผมนะมาจากโคราชนะครับพี่เรืองยศเรานะโคราชนะทงลบนะครับน้องทงลบนะครับชลบุรีสวัสดีครับนะพี่วันธนานะครับนะสวัสดีครับผมนะโอเคครับสัญญาณชัดเจนนะครับกดแชร์แล้วมั้งครับถ้าพี่วันธนามาว่าจะออกจากชลบุรี6โมงเช้าครับคงไม่ถึงประมาณนั้นแหละครับนะถึงประมาณสัก7-8โมงครับ8-9โมงครับประมาณนั้นแหละครับดูแล้วนะพอกันนะค่อยมาทำแวะทำบงทำบุญก่อนก็ได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับผมนะมาเจอกันแล้วกันนะมาเจอกันแล้วกันนะผมนะน้องชัยนรงค์นะครับผมนะได้มาเจอกันแน่นอนนะครับผมนะสัญญาณชัดเจนนะครับวันนี้นะครับจั่วหัวไว้นางตะเคียนนะเพราะวันนี้ส่งไปให้ช่างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเลื่อยเป็นท่อนนะครับนะท่อนนึงที่ไปโดนไฟไหม้ได้ทั้งหมด99ท่อนนะครับก็คือ99ตนนะครับนะสำหรับอีกชุดนึงนะที่ว่าโดนไฟไหม้นะครับผ่าเปลือกผ่าอะไรออกนะครับนะก็ได้ทั้งหมด101ตนนะครับก็รวมเป็น200ตนนะครับผมทำพิเศษ2ตนนะครับไว้ใช้เองนะครับผมนะอยากไปจังครับโอ้โหน่าเสียดายไม่ได้มานะครับพี่จักรีนะครับนะพรุ่งนี้ก็มีคนในห้องนะครับมาด้วยกันหลายคนนะครับผมไม่ได้ไปครับไม่เป็นไรครับน้องคงลบครับเราขับรถแข็งก่อนแล้วกันนะเราขับรถแข็งก่อนหรือไม่ก็รอสำนักเปิดแล้วค่อยมาก็ได้นะครับไม่ได้ต้องรีบร้อนนะครับนะเอาให้มันสบายสบายนะครับสักวันนึงนะครับถ้าศรัทธานับถือกันจริงนะครับคงได้พบกันนะครับคงได้พบกันนะทักทายกันเข้ามาเป็นจังหวัดนะครับผมนะของผม1ตนนะครับโอเคครับรอครับยังไม่ได้เปิดจองนะครับเดี๋ยวรอเปิดจองก่อนแล้วกันนะส่งไปแกะก่อนนะครับส่งไปแกะก่อนนะเรียบร้อยเรียบเรื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่างก็เดี๋ยวสักพักก็จะไปโอนเงินมัดจำให้ช่างนะครับผมนะที่แกะนะครับบอกขอเน้นสวยนะครับผมนะสำหรับตะเคียนชุดนี้นะครับผมนะก็คือทำออกมาให้ดีนะครับไม้ตะเคียนนี่คือใช้ไม้ตะเคียนจริงๆนะครับไม่ได้ใช้ไม้อื่นมานะครับผมนะอย่างถ้าบอกว่าสร้างนางตะเคียนนะครับสำหรับผมก็ต้องเป็นไม้ตะเคียนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนก็ไม่สร้างนะครับผมนะก็ว่าจะไปมอบให้เจ้าของนะครับหรือว่าคนที่มอบไม้มาให้ด้วยนะครับผมนะทักทายเข้ามาเป็นจังหวัดแล้วกันนะครับ17วิวแล้วนะครับผมนะวันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็มีนัดกันที่วัดเจียระดับนะครับใครว่างก็ไปแล้วกันนะครับวันสำหรับวันพรุ่งนี้นะใครอยากจะเจอนะครับเพราะช่วงนี้ผมพักประมาณสัก 2-3 วันเลยนะไม่ได้รับแขกเลยครับวัน2วันแล้วตั้งแต่17 17 18 19 23วันแล้วครับพรุ่งนี้วันที่21นะครับผมนะเพราะว่ายังไงสมาชิกหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับน่าจะไปหากันเยอะนะครับวันที่21นี้นะครับผมนะโอเคทักทายกันเข้ามาครับจองก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่ทันเหมือนกุมารอีกครับผม นะเดี๋ยวไม่ทันเหมือนกุมารอีกนะผมนะกุมารเราหยุดจองแล้วกันนะกุมารทองก็เต็มแล้วนะตอนนี้นะเราหยุดจองแล้วกันนะเพราะว่ากุมารทองก็วันที่1กันยานี้ก็ปิดยอดเหมือนกันนะครับผมนะก็ค่อยตัดยอดเหมือนกันสำหรับกุมารทองชุดนี้นะครับผมนะที่จัดสร้างขึ้นนะครับผมนะโอเคนะมีคนถามนะครับว่าจำเป็นไหมนะครับรับเครื่องรางสายพายมาต้องแต่งขันห้ารับนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยแต่งขันห้ารับนะผมรับเครื่องรางสายพายมาก็ไม่เคยที่ว่าจะต้องจัดขันห้าจัดกลวยจัดพานมารับเครื่องรางสายพายนะครับส่วนใหญ่จุดทูบนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะแล้วก็บอกกล่าวก็มีการเส้นอะไรต่างๆให้เขานะครับผมนะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยนะครับนะไม่เคยแต่ถ้าเกิดสำนักไหนบอกว่า
ต้องจัดเครื่องเส้นไอ้นะเครื่องสันห้าแต่งขันห้าอะไรต่างก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับแต่ตัวผมไม่เคยนะผมไม่เคยใช้ครับผมไม่เคยแต่งขันห้านะครับผมนะสำหรับวัตถุมงคลสายพายหรือเครื่องรางครับเครื่องรางผมได้มาผมก็ไม่เคยนะไม่เคยเหมือนกันนะครับผมนะทักทายกันมานะครับนะทักทายกันมาเป็นจังหวัดบ้างนะว่าอยู่รับฟังจากจังหวัดใดบ้างนะครับผมนะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีจังหวัดไหนจังหวัดใดนะครับผมนะแต่หลายคนนะครับมีผู้หญิงครับแอบติดตามเยอะเหมือนกันนะครับหลายท่านนะครับผมนะนะแต่ละท่านก็บอกพี่ขุนก็แอบฟังพี่ขุนมาตลอดนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับผมนะอกหักบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ไม่พ้นนะครับแนวนะผัวเมียนะครับเรื่องผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ผมยกจะบอกนะไม่ต้องมาหานะครับอกหักนะมาหาพี่ได้ผัวใหม่นะครับผมนะไม่ได้ผัวเก่านะครับผมนะถ้าเกิดมาก็มาได้นะครับมาได้นะเดี๋ยวจัดผัวใหม่ให้แล้วกันนะครับสามีใหม่นะจังหวัดสมุทรปราการครับผมโอเคครับพี่อิสรานะครับผมนะอยู่ที่สมุทรปราการเนาะสมุทรปราการก็มาครับเพชรบูรณ์นะครับพี่ประสิทธิ์วันทองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับนะสัญญาณชัดเจนครับชะอำเพชรบุรีครับโอเคครับผมนะพี่เอกนิดหรือเปล่าครับผมนะอ่านยากครับพี่เอกอีเคแล้วกันผมนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่ว่ากันเด้อนะเอาทักทายเข้ามาก่อนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อหากันนะพายอินดี้นะครับหรือผีนางตะเคียนนะครับที่ผมเรียกว่าอินดี้ว่าค่อนข้างจะดุมากนะเกี่ยวกับตะเคียนนะเดี๋ยวมาเล่าประวัตินะครับแรกๆนี่อาจจะมีคนเคยได้ฟังแล้วนะครับว่ามี2ท่อนนะครับมีอีกท่อนนึงที่ว่าพีคคือคนไม่รู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนนะครับนะเอาไปโยนเผาไฟครับสุดท้ายตัวเองเข้าโรงพยาบาลนะครับต้องรีบมาขอขมานะไม่ตายนะไม่ตายตอนแรกคิดว่าตายแต่ไม่ตายนะครับนะช่างแกะนะครับช่างที่ตัดไว้ยังขอไว้เลยเขาบอกมือเนื้อสวยมากครับสำหรับไม้ที่ถูกไฟไหม้นะครับผมนะสวัสดีครับสมุทรสงครามนะครับพี่อธิสันนะครับศีลอำนวยโชคนะครับผมนะสวัสดีพี่สุภกรนะครับนะสกลนครนะครับโอเคนะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์นนทบุรีครับโอเคครับพี่บางหมูนะครับผมนะสวัสดีครับพี่หมูพี่หนูบ้านบึงนะครับบ้านบึงนี่ชลบุรีหรือเปล่านะครับผมนะนะสวัสดีครับพี่ดีกี9นะครับนะโอเคทยอยเข้ามาแล้วนะตอนนี้คุณแผนไม่ต้องมาหาผมแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับไปหาที่อื่นนะครับตอนนี้นะสำหรับคนสร้างก็ไม่เหลือแล้วคนถามหาผมมาพี่คุณครับนะคุณแผนพี่คุณที่สร้างมีอยู่หรือเปล่าไม่มีครับหมดจริงๆครับหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีสร้างเสริมไม่มีสร้างเติมไม่มีสร้างแต้มนะครับนะไม่มีครับจบแล้วจบครับจบแล้วจบกันนะครับนะเหมือนกับขุนแผนลูกอมนะครับก็ไม่มีนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมนะกระบี่ฝนตก3วันแล้วครับแต่ก็ชัดเจนครับผมนะโอเคครับจะได้เย็นๆนะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ทางภาคอีสานนี่รู้สึกว่าจะแรงนะครับน้ำเนิ่มน้อยนะครับผมนะโอเคครับพี่ทวีปนะครับกทมครับเกือบ5นาทีแล้วนะครับทักทายกัน30วิวแล้วครับเริ่มเยอะแล้วนะมีไหมครับนะมีเข้าทักทายกันเข้ามาเลยครับ30คนแล้วขอสุภาพสตรีบ้างครับใครเป็นสุภาพสตรีนะครับยังไงทักทายกันนิดนึงแล้วกันนะครับขุนแผนไปหาอ้ําครับโอ้โหนะชีพเต้าคุณแผนไปหาอ้ําครับมาหาผมนี่ไม่มีแล้วครับพี่อ้ํารู้สึกผมจะค้างไว้3องค์นะครับนะที่จองไว้โอนมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ให้พรุ่งนี้คงมารับนะครับสวัสดีครับพี่น้องอัสรพัฒน์หรือเปล่าครับผมเดียนะครับเชียงใหม่ครับผมนะโอ้โหนะมีเชียงใหม่มาด้วยนะครับเชียงใหม่เจ้านะครับสวัสดีพี่สมเกียรตินะครับสมุทรปราการสวัสดีครับผมนะช่วงนี้หนวดยาวนะเขาไม่ได้กนหนวดนะครับนะคนทักก็มีขุนหนวดยาวจังครับผมนะไม่ได้กนหนวดนะครับอาจจะดูโหดนิดนึงนะครับผมนะไม่ก่อยไปปล่อยครับพูดเฉยๆครับผมนะพี่หนูครับผมก็บ้านบึงครับผมนะสวัสดีครับฉะเชิงเซาครับผมโอเคครับฉะเชิงเซานะโอเคมาพูดกันดีกว่าครับเกี่ยวกับผีนางตะเคียนหรือว่าพายนางตะเคียนนะครับเป็นอะไรที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วนะครับนะคำว่าตะเคียนนะครับส่วนใหญ่ก็นะเราได้ยินนะครับเราก็รู้สึกกลัวนะครับคิดว่าเขาแรงนะเขาเฮี้ยนแล้วก็ได้ยินปุ๊บยังไงก็ต้องเป็นผู้หญิงถูกไหมครับผมนะลักษณะใส่ชุดไทยนะครับนะมีความเฮี้ยนนะครับมีความดุและน่ากลัวนะครับผมนะพรุ่งนี้ไปหาค่ะโอเคครับน้องอ้ํานะครับผมนะใครคิดแบบผมหรือเปล่าหรือว่าใครแบบเฮ้ยมองตะเคียนแบบน่ารักนะครับผมนะแล้วแต่นะครับผมนะนะแต่ความคิดนะครับของหลายๆคนนะครับต้องค่อนข้างน่ากลัวเป็นเจ้าแม่นางตะเคียนนะครับนะแล้วอะไรหลายอย่างมากมายเป็นน้ำเนื้อแข็งจมอยู่บนดินส่วนใหญ่คนมักจะเอาแป้งมาถูนะครับขอหวยเป็นเจ้าแม่ขอหวยอะไรต่างๆมากมายนะหรือแม้กระทั่งเศรษฐีเรือทองอะไรต่างๆนะครับที่เอามาทำนะครับเยอะแยะมากมายก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนางตะเคียนนะครับผมนะหรือแม่ตะเคียนเรือนะครับนั่นก็ขุดมาจากไม้ตะเคียนนะครับผมอะไรต่างๆนะเสาตกน้ำมันนะครับเป็นเสาตะเคียนอะไรต่างๆที่เราแบบได้ยินนะครับมาในสมัยนะครับอดีตนะครับนะจนถึงปัจจุบันนะครับน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับผมนะถูกไหมหรือแม้กระทั่งการเอาไม้ตะเคียนไปทำบ้านทำอะไรต่างๆแล้วเจออาถรรพ์ต่างๆมากมายนะครับผมนะก็เยอะนะครับนะ
จอนางมงนางไม้นะครับนะมากมายหรือแม้กระทั่งมาเข้าขวัญว่าจมอยู่ในน้ำนะครับนะส่วนใหญ่นะครับนะส่วนใหญ่เราจะได้ยินแบบนี้นะครับนะแล้วส่วนใหญ่นะครับดุครับดุครับดุนะดุนะครับผมนะตะเคียนส่วนใหญ่ดุนะครับเป็นพายินดี้นะครับเป็นผีธรรมชาติที่ค่อนข้างจะผียากนิดนึงนะครับผมนะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าบางคนนะครับไปเจออาถรรพ์ในการตัดต้นตะเคียนใหญ่เป็นร้อยๆปีนะครับผมนะคือเขาอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ต้องการก่อสร้างแล้วก็เลยไปตัดนะครับบวงสรวงนะครับบวงสรวงเรียบร้อยนะครับทำการพีนะครับผมนะสุดท้ายนะครับเหมือนกับเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมแต่ว่าฝืนตัดนะครับผมนะก็เจออาถรรพ์ต่างๆมากมายจนถึงแก่ชีวิตก็หลายรายนะครับหลายรายหรือแม้กระทั่งจมอยู่ในน้ำเป็นร้อยๆพันๆปีแต่ก็มาเข้าฝันนะครับผมนะให้เจ้าของขุดบ้างนะครับขึ้นมานะหรือจมอยู่ใต้ดินนะครับนานมากนะครับก็มาเข้าฝันนะครับนะว่าหนาวว่าแรงต่างบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งมาเข้าทรงแรงต่างของคนรอบข้างหมู่บ้านว่าอยู่ตรงนี้ให้ขุดขึ้นมาก็เจอหลายลายเหมือนกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับนะบางคนก็ออกบังเอิญหรือเปล่าหรือเปล่านะของพวกนี้นะผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับแต่ก็อยู่คู่สังคมไทยหรือว่าดินแดนเรามานานแล้วนะว่าเป็นไม้จัดว่าเป็นไม้อาถรรพ์เบอร์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเบอร์หนึ่งผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วตะเคียนนะมีอะไรเป็นเบอร์หนึ่งบ้างครับเกี่ยวกับนางไม้เนี่ยนะผมลองพิมพ์เข้ามานะครับว่าเอ๊ะมีอะไรที่ดูแบบแรงกว่าไม้ตะเคียนบ้างนะผมนะลองดูนะลองพิมพ์เข้ามานะว่าพี่คุณครับไม่จริงหรอกครับนะยังมีไม้อย่างอื่นที่แรงกว่าตะเคียนอีกนะครับก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับลองพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม้ที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างเช่นต้นพงต้นโพโบราณอะไรต่างๆอย่างที่มีนางมงนางไม้อยู่โอเคอันนั้นก็จะเป็นที่ที่ต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือต้นไม้ที่แบบดุๆอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับนะเปรียบเสมือนเจ้าถิ่นแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลไม้นะครับผมนะผีนางไม้เนี่ยนะครับตะเคียนกับตานีเนี่ยนะครับตะเคียนดุหานะตานียังธรรมดานะครับผมนะสวัสดีครับพี่อ้ําครับผมนะสวัสดีพี่ธงชัยนะครับสวัสดีน้องออฟนะครับผมนะโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะแล้วนะครับแล้วมันจะมีเหมือนกันทุกต้นหรือเปล่าครับตะเคียนมีเหมือนกันทุกต้นไหมจะมีนางไม้ทุกต้นไหมครับพี่ขุนครับผมไม่ได้มีทุกต้นนะครับผมนะหลายคนมักจะเห็นตะเคียนปั๊บขึ้นก็เอ้ยแล้วยังไงต้องมีก็เอาผ้าสามสีไปผูกครับทำให้แบบนะอาจจะไม่มีนางไม้ก็ได้อาจจะเป็นสัมภเวสีไปอยู่ก็สิงสถิตอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนะครับว่านางตะเคียนหรือว่าต้นใดที่มีนางไม้อยู่นะครับเขาจะมีลักษณะการดูนะครับเขาจะมองออกนะครับว่าขึ้นอยู่บริเวณไหนนะลมผ่านตรงไหนอะไรต่างๆลักษณะลำต้นเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะมีลักษณะการดูอยู่นะเหมือนกับที่ผมได้มาทั้งหมด2ท่อนนะครับท่อนหนึ่งยาวเมตรกว่านะครับผมนะทั้งหมด2ท่อนก็หั่นมาแล้วอะไรมาแล้วก็แกะได้ประมาณสัก200ตนนะครับหรือ200ชิ้นนะครับผมนะไม่ได้เปิดให้จองนะครับเดี๋ยวรอให้ผมแกะเรียบร้อยเสร็จก่อนนะครับผมแล้วค่อยเปิดให้จองแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะรอขอทำกุมารก่อนแล้วกันนะครับต้นไทรโอเคครับต้นไทรก็มีไม่ทุกต้นนะครับหลายคนบอกเจ้าแม่ต้นไทรต้นไหนต้นไทรต้นโพนะครับก็มีบางต้นเหมือนกันครับต้นไม้เนี่ยนะครับบอกว่าจะมีนางไม้ทุกต้นไหมไม่ได้มีทุกต้นนะครับมีเป็นบางต้นก็มีนะครับเห็นพระอาจารย์ว่ามีไม้ต้นตะแบกเป็นคนแก่ครับผมนะไม้ต้นตะแบกเป็นคนแก่นะครับผมนะก็น่าจะเป็นนางไม้แล้วครับน่าจะเป็นนางไม้หรือเป็นอะไรต่างที่อยู่ตามต้นนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องตะเคียนก็ได้นะครับต้นอื่นก็ได้ที่อยู่นานนะครับที่อยู่หลายร้อยปีนะครับผมนะแต่ว่าต้นไม้อย่าลืมต้องเป็นล่มโพล่มไทรเป็นล่มเงาอะไรต่างมากมายครับไม่รู้ว่าในอดีตนะครับได้ต้นนี้มีใครมาเสียชีวิตอะไรต่างๆมากมายเอาศพมาทิ้งอะไรต่างมากมายครับเพราะต้นไม้เป็นอะไรที่อายุยืนนะครับนะบางต้นนะครับอายุหลายร้อยปียังไม่โค่นก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมนะเหมือนกับต้นไทรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มีเรื่องเล่าที่ผมไปมานะครับผมนะที่อำเภอกุยบุรีนะครับที่กุยนะที่เข้าไปปีที่แล้วนะครับผมที่บอกว่าแค่ไปล้อกิ่งเขานะครับนะ7กิ่งนะครับไอคนที่ล้อนะขากลับเนี่ยนะครับไปทั้งหมด7คนนะตายนะครับตายหมดเลยนะครับผมนะก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งนะครับเป็นอาถรรพ์นะแต่ว่าเวลาให้หงให้หวยคนไม่ถูกหวยก็แม่นนะครับนะบางคนก็ถูกหวยกันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในที่อยู่ในไร่ของคุณตาที่ทำสวนมะพร้าวอยู่นะครับผมไปมาแล้วนะครับมันก็เป็นตำนานของแต่ละท้องที่ไปนะกับผีนางไม้ครับผมนะหรือว่าภายธรรมชาตินะครับเป็นภายธรรมชาติแล้วกันนะที่มีจิตและวิญญาณนะครับนะที่มีจิตและวิญญาณที่ไม่ใช่คนนะสวัสดีครับคุณแม่พัชรินครับผมนะคุณแนนคุณก๊อฟน้องเจมโนรากำลังเดินทางไปบริจาคลงศพที่วัดหัวลำโพงค่ะโอเคครับผมนะอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับในครั้งนี้นะครับที่ไปทำบุญบริจาคลงศพนะครับผมบอกผมมักจะบอกนะครับว่า
คนเราถ้ามีชีวิตไว้นะครับนะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับพยายามสร้างบุญไว้นะครับเมื่อเวลาเราตายไปปั๊บเราจะเสียดายเลยว่าเราไม่มีโอกาสทำบุญนะครับผมนะใครทำบุญนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมดีใจนะครับนะดีใจนะการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับโดยการบริจาคลงศพหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมนะมันเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับผมนะที่นะครับนะที่ช่วยเหลือนะสำหรับอย่างลงศพเนี่ยนะครับช่วยเหลือพวกญาติพี่น้องอะไรต่างๆที่เขาเสียชีวิตลงแล้วไม่มีลงศพนะครับนะเป็นการช่วยเขาก็ลงหนึ่งก็พันกว่าบาท 2,000 เนี่ยนะเงิน 2,000 ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับหรือไม่ก็ศพไร้ญาตินะครับผมนะก็เป็นบุญใหญ่อย่างนึงนะครับผมนะก็ดีใจครับดีใจที่มีพี่ท่านนึงครับที่จากนับถือศาสนาคริสต์ไปแล้วนะครับผมนะคือจากพุทธเป็นคริสต์ตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาสู่ทางพุทธนะครับนะผมถือว่าผมสบายใจนะครับนะนะสบายใจที่พี่ท่านนี้นะครับเคยบอกว่าอาจารย์นะหนูนับถือคริสต์แล้วครับนะหนูตัดขาดทางพุทธไปแล้วอะไรต่างๆครับผมนะหนูก็ได้แต่บริจาคทานมูลนิธิแต่ตอนนี้ครับผมนะแนวคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเมื่อพบนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเองนะครับนะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ครับเพราะว่าคือเขากำหนดมาแล้วว่าคุณต้องสร้างบุญนะครับเกิดมาสร้างบุญไปครับผมนะแบบเพื่อสร้างอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนาครับผมว่านะก็เป็นกุศลอันแรงนะครับเป็นกุศลอันแรงที่เป็นแรงเป็นน้ำมันเป็นต่างๆเพื่อให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับนะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมนะสวัสดีพี่โชคชัยฟาร์มนะครับผมและสวัสดีครับพี่จักรพัฒน์นะครับมิอะไรนะมิเตพาหุหติครับผมนะหูชื่อนะชื่อเป็นคาถาเลยวันนี้ผมไปทำบุญมาเหมือนกันครับแต่ถวายพระพุทธรูปนะตัก9นิ้วมาครับก็โอเคนะครับก็โอเคนะอะไรที่เป็นบุญกุศลนะครับทำเถอะครับทำเถอะครับผมนะไม่ต้องไปสนใจปากหอยปากปูสนใจใครนะครับถ้าเกิดจิตเราเป็นกุศลนะครับเราทำบุญไปนะครับก็จบนะจิตใจเรารู้ดีครับว่าเราทำอะไรลงไปนะครับผมนะอันนี้ทำอะไรแล้วสบายใจทำไปเถอะครับทำอะไรแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ทำไปนะครับผมนะถึงบอกนะครับว่าผีพลายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกครับผมถ้าเราชอบเราก็ชอบไปเถอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับเพราะเราไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อและมาชอบนะเรามาใช้เรามาศรัทธานะครับของพวกนี้นะเราจะรู้หรือใครจะรู้ใครจะเชื่อนะครับก็ต่อเมื่อโดนและสัมผัสกับตัวเองและคนในครอบครัวโดนมานะครับผมนะเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่เชื่อกันแล้วก็เข้าหามาหาผมก็เยอะมากมายอาจารย์เชื่อมั้ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่เชื่อเลยครับผมนะแต่เมื่อเจอกับตัวแล้วรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนะครับผมนะการทำบุญนะครับไม่จำเป็นต้องทำบุญกับพระเท่านั้นก็ได้ครับทำบุญกับคนนะครับกับสัตว์ก็ได้นะครับหรือแม้กับวิญญาณก็ได้นะครับในการบริจาคลงศพนะครับอะไรต่างๆครับผมนะหรือแม้กระทั่งสร้างครับนะศาสนสถานต่างๆเพื่อไว้กับคนที่ไม่มีญาติอะไรต่างๆครับผมนะเยอะแยะมากมายครับของพวกนี้นะครับผมนะแต่พยายามนะครับผมบอกแล้วครับนะวัดไหนที่กันดารนะครับนะพยายามไปหาวัดนั้นก่อนนะครับวัดที่เจริญแล้วนะครับผมนะก็เขาเจริญแล้วนะครับไม่ต้องไปแบบไปเยอะนะครับไม่ต้องไปบ่อยครับแต่ว่าอันไหนที่กันดารที่กำลังจะสร้างอยู่เนี่ยนะผมแนะนำนะครับสนับสนุนนะครับผมนะเหมือนกับเป็นการทำให้เขาเนี่ยเจริญขึ้นนะครับนะสวัสดีครับพี่โชคชัยฟาร์มครับสวัสดีครับพี่โอดอนแก้วนะครับนะว่าไปยาวเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นผีนางตะเคียนนะครับวันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องนางตะเคียนนะผมนะยังไม่ได้เปิดจองอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะเพราะว่าแบบเบอร์ผมออกมาแล้วแหละนะครับยังไม่ได้ไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าน้องก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วพี่คนที่แกะให้ครับนะแต่ว่าสวัสดีครับพี่ดีวานนท์นะครับนะโอเคครับนะพี่ดีวานนท์ก็มาแล้วนะครับตอนนี้นะสัญญาณโอเคนะครับสัญญาณชัดเจนไม่กระตุกไม่อะไรนะครับผมนะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะก็เมื่อคืนนี้คุยกับน้องคนนึงนะครับผมนะนะก็ดีครับผมนะที่บอกว่าพี่ขุนอะไรต่างๆมากมายครับนะทะเลาะกับแฟนครับผมบอกเข้ามาแล้วกันนั้นดึงไว้นะครับนะกลัวนะกลัวนะบอกว่ากลัวเดี๋ยวมึงจะเสร็จอะไรต่างๆมากมายครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเหมือนกันนะครับนะน้องท่านนั้นนะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะวัดล้างป่าช้าโรงพยาบาลเก่าแบบไหนน่ากลัวหรือแรงกว่ากันครับผมนะวัดล้างป่าช้าโรงพยาบาลไก่แบบไหนน่ากลัวกว่ากันครับผมนะอะไรน่ากลัวกว่ากันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะคนเราถ้ามันกลัวแล้วมันก็กลัวเหมือนกันแหละนะถามว่าเราไปวัดล้างเนี่ยแล้วมันก็มีเทวาหรือมีอะไรต่างๆนะคอยดูแลอยู่นะครับป่าช้ายิ่งแล้วใหญ่ครับนะยากาลาตากาลีอยู่นะครับเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้กระทั่งวิญญาณนะครับนะโรงพยาบาลเก่าก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับคนตายหรือว่าอะไรต่างๆก็น่าจะมีอยู่นะมันเอาเป็นว่าแรงเหมือนกันหมดนะครับแล้วแต่นะว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับเจ้าที่แรงขนาดไหนผีเฮี้ยนขนาดไหนอะไรต่างๆนะก็ลองไปนอนได้หมดนะครับน้องยุทธถีสุพรรณบุรีนะครับถ้าเกิดสนใจว่าจะไปนะครับน่าจะไปนะ
อาจารย์ขนาดผมถือศีล8มีคนค้านว่าถือทำไมถือไปบาปเปล่าๆแต่ผมไม่สนใจเพราะว่าผมตั้งใจไม่สนใจใครจะไปสนใจใครครับไอคนที่มันพูดนะครับที่มันว่าเนี่ยถามว่ามึงทำหรือเปล่านะครับผมนะการถือศีลเหล่านี้ครับศีล5ศีล8นะครับผมนะถามว่ามึงเคยคิดจะถือหรือเปล่านะครับมือไม่พายเท้าลาน้ำนะครับมือไม่พายก็ปากติฉินทินทาครับถามว่าทำได้แบบเราหรือเปล่านะครับผมนะอย่าไปสนใจนะครับทำดีทำไปนะครับไม่ได้ไปขี้รถหัวใครนะครับผมนะจำไว้นะทำเถอะนะเราก็ย้อนไปดิกูไปขี้รถหัวมึงเหรอครับผมในคณะจบนะครับผมนะทำให้มึงเดือดร้อนนะครับนะอย่าค้านทำไมล่ะครับนะไม่ได้แบบไปฆ่าคนตายนะครับไม่ได้ไปเอาใครซะหน่อยนะครับผมนะทำไปเถอะนะน้องโชคชัยแล้วมันดีเองนะครับนะถ้าเกิดถือทุกวันก็ดีแต่ว่าถือเฉพาะวันพระก็ได้นะของพวกนี้นะครับผมนะทำไมเวลาผมกวดน้ำมือผมถึงสั่นจนควบคุมไม่ได้อะครับผมนะน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าครับบางอย่างครับผมนะต้องดูครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราหรือไม่ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรหรือเปล่านะครับผมนะอาจจะแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองเข้ามาผมแล้วกันครับน้องต่อต้งนะครับผมนะไม่ผิดนะครับขนาดถือศีล5เขารักษาได้หรือเปล่าถูกครับผมนะคนพวกมือไม่พายเท้าลาน้ำครับผมนะพวกนี้นะครับเยอะนะครับนะผมรำคาญนะครับบางทีเนี่ยนะมึงไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเถอะนะมึงจะว่าอะไรกูก็ว่าไปไกลๆเถอะถ้ามึงไม่เชื่อก็ไปเถอะนะครับผมถึงบอกว่าเราสอนนะครับว่าเฮ้ยศีล5ศีล8นะครับถ้าเกิดศีล8ถือไม่ได้ก็ถือศีล5ไปก่อนเพราะศีล8เพิ่มมาอีกแค่3ข้อนะครับการกินการมีเพศสัมพันธ์และการนอนในที่นอนที่มันไม่นิ่มนะครับที่นอนแข็งๆแค่นั้นนะครับนั่นคือศีล8นะเพิ่มมาแค่นี้เองครับผมนะถือศีล5ก็ปกติอยู่แล้วนะครับนะวันหนึ่งถือศีล5ได้คืออาทิตย์หนึ่งถือศีล5ได้สัก 3-4 วันก็โอเคแล้วนะผมว่าโอเคแล้วนะครับแต่หลายท่านก็น่าจะแบบทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรต่างๆนะครับเพราะบางท่านนะครับศีล5ถือไม่ครบอ่ะนะถือไม่ครบอ่ะนะคือแบบผิดทุกข้อเลยเอาไว้ว่าไม่ใช่ถือไม่ครบคือผิดทุกข้อเลยก็มีนะครับผมนะพี่อยู่แถวไหนครับผมอยู่ไม่เป็นที่นะครับพี่ธีรพัฒน์นะครับต้องโทรหานะครับถ้าจะมานะพรุ่งนี้นัดเจอที่วัดเจระดับนะครับอยู่ที่แถวหนองจอกนะครับหนองจอกนะเลยแยกมหานครมานิดเดียวนะครับผมนะก็จะเจอวัดเจระดับอยู่แถวสอนอลำบากชีนะครับผมนะก็เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดจะเข้ามานะทำต่อไปนะครับทำต่อไปผมบอกแล้วนะครับผมทำเถอะนะเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรครับผมนะการทำถือศีลเนี่ยเทวดาเขาชอบยิ่งการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับผมนะการนั่งสมาธิเนี่ยมันดีอย่างนึงนะครับผมบอกเลยว่าดีเพราะเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เองนะครับผมนะในสิ่งที่เราไม่รู้เองผมมักจะบอกว่าถ้าอยากรู้ที่อยากอะไรต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับอาการคนเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าตัวเองมีอะไรอยู่ข้างในตัวเองเหมือนกับนั่งแล้วตัวเองแบบรู้สึกได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนั่งไปเถอะนะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเรามีอะไรอยู่นะครับผมนะเหมือนกับคนที่มาหาผมเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะครับคิดว่าตัวเองไม่มีสุดท้ายเขาก็มีนะครับเพราะว่าผมบอกว่าให้หลับตาทำใจสบายสบายนะทำจิตให้เป็นสมาธินะครับแล้วคนมาให้ผมจะรู้ดีนะก้มหน้านิดๆ นะครับผมนะแล้วก็ให้หลับตาทำสมาธิจิตไว้ครับแล้วตั้งมั่นนะเพราะเวลาอยู่ในอุ้มมือผมปั๊บนะครับเขาจะเป็นพันคือจิตเขาเนี่ยจะเป็นสมาธินะครับนะเขาจะสามารถนะรู้นะครับแล้วก็จะมีอะไรต่างๆลงมาได้เหมือนกันนะครับผมนะอย่างที่เห็นนะครับนะเพราะว่าอาการอะไรหลายๆอย่างครับผมนะมันไม่ใช่อาการที่มันเมคขึ้นมาแต่เป็นอาการจริงจากคนที่เจอจริงๆนะครับผมนะพี่ขุนอยู่วัดเจริญระดับถึงวันไหนครับผมไม่ได้อยู่วันไหนตอนนี้ผมออกมาจากวัดเจริญระดับแล้วครับผมนะผมจะกลับปาจีนแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาหาเยอะนะครับเยอะมากเลยผมเลยต้องใช้สถานที่วัดครับเพราะบ้านที่บางบัวทองดูท่าจะไม่พอรับแขกนะครับผมนะแต่ถ้าราชบุรีจะพอนะแต่ราชบุรียังไม่เสร็จนะครับนะจังหวัดราชบุรียังไม่เสร็จก็เลยต้องใช้ที่วัดก่อนนะครับผมนะแต่เมื่อใดนะที่จังหวัดราชบุรีเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็จะรับแขกใหญ่ๆที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมนะจะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไปเจอกันได้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมก็อยู่นะครับผมนะผมถือศีล4ครับสุรายกเว้นไปข้อนึงครับก็เหมือนกับผมนะครับผมเนี่ยศีล5เนี่ยนะครับผมไม่ได้ผิดทุกวันไงบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยกินเหล้าไม่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเรารักษาศีล5ได้เป็นบางวันนะข้อแรกนะครับคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่โกหกไม่มุสานะไม่ประพฤติผิดในกามนะครับผมนะไม่ลักขโมยนะแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะครับใน5ข้อเนี่ยสมมติวันนึงวันนี้เราไม่ได้กินเหล้าเนี่ยเราก็ถือศีล5แล้วนะโอเคสบายใจนะตอนเย็นปุ๊บเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาครับนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลนะครับบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารนะครับนะ
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์นะผมอะไรต่างก็ว่าไปนะบริวารภายที่เราให้ไปก็ว่าไปครับผมนะว่าจะให้ใครผมนะได้จริงนะอุทิศท่านเทวดงเทวดาประจำตัวบิดามารดาครูบาอาจารย์อีกทั้งเทวดาฟ้าดินที่อยู่อะไรต่างก็ว่าไปให้เขานะเขาได้พลังงานเย็นเขาชอบนะครับนะสวดมนต์นะครับสวดมนต์แล้วสวดไม่ต้องเยอะก็ได้ครับสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเอาแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วมันจะใจเย็นอ่ะนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมก็นั่งทุกวันเลยนะนั่งทุกวันนะยอมรับว่านั่งทุกวันนะครับนั่งทุกวันเลยนะบางทีเช้าสะดุ้งตื่นมาตีห้าปั๊บก็นั่งก่อนพักหนึ่งเพราะตอนเช้าๆเนี่ยจิตเราเนี่ยมันยังไม่วุ่นวายนะครับมันไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรมาใส่หัวปั๊บเนี่ยนั่งไปปั๊บสักครึ่งชั่วโมงนะมันจะต่อไปเรื่อยนะครับนะมันจะต่อไปเรื่อยนะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับผมนะเดี๋ยวรู้เองครับรู้เองถ้าวันใดนะครับสำนักปฏิบัติธรรมนะครับในของผมที่กำลังจะสร้างนะครับผมนะเสร็จนะครับเป็นศาลามีคนให้ไปพักไปนอนแล้วผมจะสอนแล้วกันนะครับนะเป็นคฤหัสถ์แหละจะสอนนะจะสอนแล้วกันนะว่าให้พรหมให้ท่องตัวนี้นะครับให้ท่องตัวนี้อาราธนาตัวนี้นะครับผมนะแล้วนั่งดูนะครับนะจับเวลาก่อน5นาที10นาทีก็ได้ครับบางคนอาจจะรู้นะครับบางคนอาจจะรู้เลยก็ได้นะครับผมนะสวัสดีพี่โอชุยครับผมนะโอเคครับผมนะนะมีอะไรนะครับตอบถามเข้าไปได้นะครับผมนะแต่ละท่านนะครับนะสงสัยอะไรอย่างไรนะครับผมนะก็คุยกับตะเคียนไปข้างต้นแล้วนะผมเลยกับนางตะเคียนที่หลายคนนะครับผมนะได้ยินและเข้าใจนะครับว่านะว่าดุบ้างอะไรบ้างครับผมนะแล้วมีตะเคียนใจดีหรือเปล่าครับผมเนี่ยน่าคิดเหมือนกันก็น่าจะมีแหละครับผมนะผมรอสำนักที่ราชบุรีครับผมจะไปหาครับผมนะก็รอแล้วกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะแล้วคงจะได้พบกันนะครับเพราะตัวผมก็บอกแล้วว่าอยู่ไม่เป็นที่นะครับไม่ได้คิดจะทำจริงจังเท่าไหร่นะเพราะมีงานประจำใช้เวลาว่างนะครับนะมาทำนะครับนะเวลาที่ผมว่างๆปุ๊บก็จะมาทำให้มาช่วยให้นะครับนะก็ช่วยด้วยใจครับเดินทางมาหาผมนะครับค่าครูไม่ต้องครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะค่าคงค่าครูนะครับคุณจะใส่เท่าไหร่นะครับบาทเดียวผมก็รับนะครับรอกุมารองค์เล็กอาจารย์เลยนะตอนนี้โอเคครับผมนะก็รอแล้วกันนะครับองค์เล็กนะทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับใกล้แล้วแหละครับผมนะเพราะช่างที่ทำนะครับก็กำลังแกะอยู่อีกบล็อกหนึ่งกำลังกดอยู่ครับนะตอนนี้ก็จะตัดยอดวันที่1กันยานะครับผมนะผมนั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีแมวกัดกันทุกทีมันเหมือนกับมารนะครับมันเหมือนกับมารอะไรต่างๆบางคนนั่งแล้วคันนะยุกยิกยุกยิกคันไปหมดเลยมารนะครับผมนะผ่านได้คือคิดคำเดียวอะเรื่องแค่นี้กูผ่านไม่ได้เนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยกูจะไปดูแลใครได้แค่นั้นพอนะผมคิดเนี่ยเวลานั่งปั๊บเอาแล้วเริ่มชาเรื่องต่างๆแค่นี้กูยังทนไม่ได้ต้องไปออกจากสมาธิมาเกามาอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วอนาคตเนี่ยจะผ่านอะไรได้ถูกไหมตะเคียนเปิดจองเมื่อไหร่ครับไปปลายปีนะครับที่เคยสัญญากันไว้นะครับปลายปีนะครับปลายปีนะนางตะเคียนปลายปีนะครับปลายปีน่าจะมาสักธันวาพฤศจิกาธันวานะครับผมนะก็ออกประมาณต้นเดือนแต่คาดว่านี่ผมให้เขาแกะช่างแกะสิงหาเสร็จสิ้นเดือนเขาบอกว่านี่เดือนวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้19เขาบอกว่าสิ้นเดือนส่ง100นะครับกรกฎาคมสิงหา100ต้นให้ผมก่อน100สิงหากันยาปั๊บเดียวแล้วครับเสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่กับผมนานๆอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับนะเพราะว่ากลัวนะครับเวลาคนเอาไปบูชาปั๊บแล้วไปเจอดีแล้วเอาไปใช้แล้วแบบมันไม่ดีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือขออยู่กับผมนานๆก่อนแล้วกันนะครับขอแล้วก็ค่อยออกไปนะผมชอบทุกเรื่องเลยที่พี่ขุนพูดมาครับขอบคุณครับพี่แฟงเด็กไม่เรียนนะครับอาจารย์ครับชื่อทางภาพอะไรนะอาจารย์ครับสื่อทางภาพได้ไหมครับมาหาผมดีกว่านะครับผมไม่อยากสื่อทางภาพหรอกนะเพราะตัวผมนะครับมักจะไม่ค่อยพูดหรอกนะบางทีรู้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเราพูดมั่วนะครับผมอยากให้เขารู้และสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับคนมาหาผมเนี่ยนะครับแปลกอย่างหนึ่งที่ใส่ผมบอกผมอยากให้ทุกคนรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองมีอะไรอยู่ตัวเองต้องทำอะไรตัวเองต้องแก้แบบไหนนะครับนะบางคนเนี่ยคนอื่นพูดว่าโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นมาแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาทักนะครับเพราะบางทีทักเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจแอบแฝงอย่างเช่นขอเงินขอทองเรียกร้องเงินทองแรงต่างนะครับผมนะแต่ตัวผมไม่เคยเรียกร้องอะไรนะถามคนที่มาหาเนี่ยครับผมนะว่าผมเรียกอะไรผมไม่เห็นเรียกอะไรนะเอาขนมมาให้ผมก็ดีใจครับผมอะไรต่างมากมายครับก็เอามาให้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะผมบอกแล้วว่ามาเถอะนะครับนะไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรไม่มีเงินสักบาทผมนะครับนะตัวผมก็ช่วยเหลือทุกคนนะครับผมนั่งแล้วคิดวนอยู่แต่ที่เดิมครับนั่งไปเรื่อยครับอย่าไปคิดว่าตัวเองต้องเห็นอะไรนะครับเดี๋ยวถึงเวลาปั๊บมันจะเกิดแสงสว่างที่ตาจ้าขนหัวนี่ลุกฟึบเลยครับผมนะตัวนี้เบาเหมือนลอยนะครับผมนะเอาเถอะครับเดี๋ยวคุณจะมีอาการเองนะครับนะแล้วภาพอะไรไม่รู้มันประมวลออกมาในตาเราเนี่ยแล้วมันลืมตาไม่ได้นะ
ลืมตาไม่ได้เราก็นั่งมองจ้องภาพไปนะแต่ตัวเราก็รู้ครับคือรู้ปัจจุบันสมาธิเรานะครับลองดูลองนั่งดูนะครับผมนะอาจารย์ครับผมบูชาคุดอยู่จะเลี้ยงภายได้ไหมครับเลี้ยงได้หมดแล้วครับผมนะเลี้ยงได้หมดแล้วครับผมนะอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะทุกวันนี้ชอบพายครับแต่ก็กลัวนิดหน่อยแต่พอมีเครื่องรางพายก็สวดมนต์บ่อยขึ้นโอเคครับผมนะนะก็ลองดูครับลองเข้ามาดูนะลองเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามานะเข้ามาดูว่าเออเฮ้ยนะสิ่งพวกนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาทุกวันเนี้ยนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเพราะสุดท้ายครับส่วนใหญ่สุดท้ายปั๊บเนี่ยนะครับผมนะก่อนที่เราใกล้จะตายเนี่ยก็เข้าวัดกันนะครับทำบุญครับเริ่มปลงกับชีวิตนะครับเริ่มเออเฮ้ยวิญญาณมีจริงผีมีจริงเว้ยมักจะเห็นอะไรฝาดตาฝาดเข้ามาครับนะตอนนี้พ่อผมมักจะเห็นอะไรแปลกๆมากมายครับแต่อายุ60-70ครับตอนนี้ก็เริ่มเจอครับผมนะเคยนั่งสมาธิและมองเห็นแสงวูบวาบคืออะไรครับรู้สึกกลัวไม่กล้านั่งต่อครับมันเป็นเอฟเฟกต์มันเป็นอารมณ์แฝงมันเป็นอย่างนึงมันเป็นอะไรอย่างนึงที่มาทางสมาธิจิตนะครับถ้าเกิดเรานั่งต่อไปปุ๊บนะครับเราจะได้เห็นนะครับผมนะผมจะใช้คำพูดเหมือนคำพูดทางธรรมนะครับทางธรรมะเท่าไหร่เพราะมันเข้าใจยากผมว่านะเพราะเราเด็กสมัยใหม่นะครับถ้าพูดแบบให้มันเข้าใจง่ายๆก็โอเคกว่านะเหมือนกับว่าเวลานั่งไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ยนะคือการนั่งเนี่ยนะปล่อยตัวตามสบายนะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นคนที่คิดมากแบบคิดไม่คือแบบไม่มีอารมณ์ที่แบบเป็นสมาธิเนี่ยนะครับแบบคนนั่งเนี่ยนะมันต้องอยู่กับปัจจุบันไงเขาเรียกว่าปัจจุบันสมาธิครับผมนะนั่งอยู่ปัจจุบันคือรู้ครับรู้ว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่จุดนี้ครับผมนะก็ภาวนาไปเรื่อยๆครับผมนะอาจจะท่องคาถาแล้วแต่ครับแต่ละคนนะท่องไปครับผมนะปุ๊บแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฮเปอร์เนี่ยจิตมันคิดไปนู่นไปนี่ครับเราตามจิตไปก่อนตามไหมนะตามไปคิดอะไรก็ปล่อยไปแต่ว่าเรามีสติอยู่แล้วตามไปจิตคิดอะไรเราตามเขาไปก่อนนะคือให้จิตมันไปเที่ยวให้เหนื่อยก่อนเริ่มล้าเสร็จปั๊บเราก็ดึงจิตเนี่ยกลับมานั่งสมาธิต่อครับผมนะทีนี้นั่งให้นิ่งคันก็ปล่อยมันนะก็ภาวนาครับผมนะไปเรื่อยๆคือให้อาการคันมันหายไปให้อาการเหน็บชามันหายไปครับนะคือให้อาการต่างๆมันหายไปให้มันโล่งจริงนะเมื่อโล่งจริงปั๊บเนี่ยนะครับนะอะไรมันจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะเราไม่ต้องกลัวนะก็ภาวนาต่อไปว่าเรานั่งอยู่นี้นั่งอยู่นี้ปุ๊บเนี่ยนะผมนะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยวูบไปเลยตัวเฮ้ยตัวกูไปไหนวะนะแต่ทำไมขนที่อยู่บนหัวมันตั้งชันเลยนะแสงอะไรต่างๆแวววับไปหมดนะเห็นเป็นภาพอะไรต่างๆมากมายครับผมนะบางคนเห็นสิ่งสวยงามบางคนเห็นสิ่งไม่สวยงามก็มีมันสร้างความกลัวบางคนก็สร้างความปิติแล้วแต่คนจะเห็นนะครับนะแต่พยายามผ่านไปให้ได้นะครับผมนะคนที่นั่งนะล่าสุดได้ลูกอมพี่ขุนครับโอเคครับนะไอ้ฉุยครับผมนะอาจารย์ห้อยคุดกับพายได้ไหมผมแยกเส้นกันนะครับผมนะห้อยได้อยู่ครับปู่เคยเห็นเด็กวิ่งมาหอมแก้มแล้วก็วิ่งหายไปครับแกงงมากครับผมนะมันก็เป็นไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมนะเคยมีคนสอนให้ปล่อยวางจะเข้าสู่สมาธิไวครับผมนะคือตรงๆอ่ะคนเป็นคนไฮเปอร์เนี่ยเอาง่ายๆสมาธิแบบนั่งไม่ได้คัน1นาทีเนี่ยตามไปเลยมันคันมันก็เกาให้ยุ่งอย่างก็เกาไปให้หมดเลยนะตามไปก่อนนะสุดท้ายมาปั๊บเนี่ยก็มานั่งเหมือนเดิมนะอาจจะใช้เวลาเข้านานหน่อยพวกนี้จะนานหน่อยนะอาจจะเสียเวลามัน5นาทีเนี่ยมึงคันคือเกาให้พอนะหลับตาคิดนอกเรื่องก็ตามมันไปตามมาให้พอปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับตามว่าไปคิดถึงน้องกิ๊กเชอร์รี่น้องวายคิดถึงนู่นคิดถึงนั่นคิดถึงของกินก็ตามจิตมันไปสุดท้ายก็ดึงจิตมันกลับมาว่ากูนั่งอยู่นี่นะพยายามดูว่าเออเฮ้ยมือซ้ายทับมือขวาเท้าซ้ายทับเท้าขวาอยู่ตรงนี้ครับผมนะแล้วก็เอาอารมณ์หายใจหรือไม่ก็ใช้มโนภาพว่ายึดเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับผมนะพยายามนะครับนั่งสักพักนึงนะครับผมนะให้รู้สึกตัวเบาๆว่างๆแล้วมันก็จะเริ่มแบบอาการต่างๆก็เริ่มหายไปแล้วมันจะได้นั่งได้นานนะสุวรรณาแหละครับพรุ่งนี้เตรียมอะไรไปไหว้พระแม่ธรณีบ้างครับพรุ่งนี้จะได้เตรียมไปครับผมนะพรุ่งนี้มาหาผมนะครับก็เตรียมกล้วยมาแล้วกันนะครับในกล้วยก็ประกอบด้วยนะครับผมนะทำมา5กล้วยนะประกอบด้วยดอกไม้1ดอกนะครับธูปนะครับธูป5เล่มนะครับเทียน1เล่มนะครับนะทูบ5เทียน1นะครับในกล้วยทำมา5กล้วยบุหรี่1ซองนะครับค่าครูแล้วแต่จะให้ผมนะครับถ้าจะมาลงทองก็เตรียมทองมา20แผ่นก็ได้นะครับผมนะน้องสุวรรณานะครับผมนะสุวรรณานี่มาจากไหนครับผมนะสมุทรปราการหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะลองฝึกดูก่อนครับรบกวนสอบถามหน่อยครับบูชาปู่เจ้าสิงห์พายจากเพจหนึ่งเอาปู่เจ้าคอหักมาต่อแล้วขายเอาปู่เจ้าคอหักมาต่อแล้วขายดูในภาพไม่มีรอยแต่พอมาถึง
ถึงรู้ว่าหักในเลกูในกรณีเราสามารถบูชาได้ตามปกติไหมครับรบกวนถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็บูชาได้นะครับผมและอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะรูปกายก็คือเป็นรูปกายภายนอกแหละครับเหมือนกับเรายึดติดกับรูปนะครับผมนะรูปก็คือรูปภายนอกแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราศรัทธาจากข้างในนะครับนะถึงแม้รูปแขนขาดอะไรต่างไปถ้าเราศรัทธาจริงนะครับนะก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะก็บูชาท่านไปนะครับเพราะเราระลึกเสมอว่าท่านเป็นองค์ครูครับผมนะเป็นครูเรานะครับผมครูบาอาจารย์นะเพราะปู่เจ้าสมิงพายนะครับนะแปลกนะคนที่เล่นผีเล่นพายมักจะศรัทธาและชอบแล้วก็บูชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพายหรือสายเสน่ห์นะครับเพราะว่าท่านเป็นปู่ที่ใจดีนะใจดีนะครับผมนะโอเคนะครับน้องสุวรรณานะครับนะนามสกุลอ่านไม่ออกครับอินพลเล็กหรือเปล่าครับผมนะอินโฟนเล็กหรือเปล่านะนะเข้ามาแล้วกันนะครับผมไม่รู้พรุ่งนี้มาถึง50คนหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามากันเยอะหรือเปล่าอ๋อชลบุรีครับผมนะอ๋อมากับชลบุรีค่ะมากับคุณชัยนรงค์ค่ะที่ว่าเห็นพระแม่ธรณีก่อนพี่ขุนอ๋อเป็นแฟนของน้องสุวรรณาอย่างนั้นก็เอาผลไม้มาแล้วกันครับผลไม้มงคล3อย่างก็ได้ครับผมนะจะ3อย่างหรือ5อย่างก็ได้ครับพวงมาลัยนะครับก็มาไหว้พระแม่ธรณีแล้วกันนะครับที่ทางชมรมเรานะครับได้จัดสร้างนะครับโดยตัวผมนะครับผมนะเป็นผู้ดำเนินการนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันนะครับเป็นกระบอกบุญนะครับอนาคตนะครับบุญใหญ่นะครับในการสร้างครับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมนะเป็นบุญใหญ่เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ไปดูที่ดินนะครับรอเจ้าของที่ว่างก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะได้ไปดูนะครับผมนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับโอเคครับของผมปั้นเน่งหักตั้งนานแล้วอยู่ดีๆนึกได้อากาตาช้างมาติดใช้ได้ต่อเลยครับผมนะโอเคครับผมนะของอะไรนะครับถ้าเราไม่ยึดติดมากมายครับถามว่าคนเรานะมันไม่ได้สวยไปตลอดชีวิตนะครับมันไม่ได้หล่อไปตลอดชีวิตนะครับเหมือนกับคนที่ด่าไอ้นี่อัปลักษณ์ไอ้นู่นอัปลักษณ์สุดท้ายนะครับเมื่อเราถึงวัยแก่นะครับเราก็นะไม่มีความหล่อความสวยแล้วนะครับผมนะไม่มีความอะไรต่างๆแล้วนะครับนะฟันเฟินหักเหมือนกันนะครับนะเหมือนกับอะไรทุกอย่างนะครับนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับผมนะทำบุญแล้วครับเอาบุญมาฝากถวายลงศพกันไปหลายโรงเลยโอเคเยี่ยมมากนะพรุ่งนี้อาจจะได้เจออะไรดีๆนะครับพี่ก๊อฟนะพรุ่งนี้รบกวนนะครับมาเป็นลูกศิษย์ผมก่อนแล้วกันนะครับนะรบกวนช่วยถ่ายลงถ่ายรูปแล้วกันนะหยิบของหยิบของได้ไหมครับผมนะมาลองชิมลางก่อนอนาคตนะครับอาจจะให้ไปเป็นเจ้าสำนักที่ผมสร้างก็ได้นะครับอาจจะบวชครับนะผมอนุญาตให้เลี้ยงหมานะครับถ้าเลี้ยงหมาได้หมดนะผมชอบหมานะที่สำนักนะไปเลี้ยงหมาที่สระบุรีก็ได้นะครับนะไปดูแลก่อนแล้วครับนะเป็นอาจารย์ก๊อฟไปก่อนแทนผมก่อนแล้วกันนะเพราะผมอาจจะยังไม่เกษียณนะครับสวัสดีครับพี่บังเอสนะครับบังเอสนะสอบถามครับผมใช้แผ่นทองคำเปลที่บูชามาจากวัดนำมาปิดเครื่องรางสายพายได้ไหมครับได้หมดนะครับอะไรที่เป็นทองบริสุทธิ์นะครับสามารถปิดได้นะพี่ตอโต้งนะครับผมนะไม่ต้องไปซีเรียสยึดติดมากขอให้เป็นธาตุทองพอครับผมนะทอง99นะครับผมไม่ใช่ทองแบบสังเคราะห์แบบนี้แบบบางคนเนี่ยเอาทองมาแผ่นเบลเลอร์เลยแต่มันไม่เข้ามันไม่ใช่ทองแท้นะเป็นทองสังเคราะห์นะครับผมนะมันต่างกันนะนะโอเคนะครับผมนะเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับมีสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีเข้ามาหรือเปล่านะครับผมนะพรุ่งนี้กี่โมงครับลูกพี่ตั้งแต่9โมงแล้วกันนะครับผมนะผมอาจจะไปเลทหน่อยก็ได้นะครับแต่ไปรอก่อนได้ครับมาก่อนก็ถือว่าคิวก่อนนะครับผมนะก็ลองมาแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มากันเยอะหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะให้เจิมรถใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเจิมให้แล้วกันนะครับพี่เศรษฐพงศ์นะครับผมนะขอบคุณมากนะครับที่ศรัทธาแล้วก็นับถือในตัวผมนะครับผมนะบางคนบอกผมนี่ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยนะครับมันมาศรัทธากันได้ไงครับผมนะผมก็บอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามาศรัทธาตัวผมได้ไงครับผมนะผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยนะใครศรัทธาก็ศรัทธาขอให้มาสัมผัสแล้วกันนะครับนะเข้ามานะยินดีช่วยทุกคนนะครับผมนะสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะไอ้เรื่องผัวทิ้งผัวไม่รักเมียทิ้งแรงต่างนะครับไม่ต้องทักมานะครับผมนะไม่ต้องทักมาแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาหาก็เข้ามาได้นะครับผมนะถ้าอยากมาเข้ามานะแต่ถ้าเกิดทักมาไล่108,900นะครับผมนะรำคาญนะครับผมนะไปหาผัวใหม่เมียใหม่ง่ายกว่านะครับสวัสดีพี่ณัฐพลขำรอดนะครับหนูศรัทธามากครับโอเคครับนะน้องอ้ํานะครับพี่ศรัทธาครับผมนะผมบอกว่าผมไม่ได้บังคับให้คนมาศรัทธานะครับนะเพราะผมไม่ได้ดีเต็มร้อยนะครับตัวผมบอกแล้วนะครับผมนะจะมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆอยู่นะครับปกติจะเป็นคฤหัสถ์นะครับแต่ถ้าวันใดผมบวชขึ้นมานะครับนะถือศีล227ข้อนะครับผมนะผมก็อีกแบบนึงนะครับผมนะหนูขอเป็นศิษย์เอกนะครับโอ้โหนะมีแต่คนอยากเป็นศิษย์เอกกันเยอะเลยนะครับผมนะอ่ะจะเป็นศิษย์อะไรก็เป็นเท่าเทียมกันหมดแล้วครับทุกคนเป็นศิษย์เอกหมดนะครับนะเข้ามาแล้วกันนะครับแต่ละท่านนะครับ
ซื้อมีดมาให้พี่ขุนจานยันโอ้โหต้องหาเครื่องมานะครับผมนะเหล็กจานผมรู้สึกถ้าทิ่มมีดเข้าไปนี่น่าจะสึกนะครับนะรอแล้วกันครับน้องสิงโตทองครับคงได้เจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพราะผมส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ที่จังหวัดปราจีนนะอาจจะไปรับแขกที่บ้านหรือไม่ก็ที่สำนักสงฆ์ก็ได้นะครับผมเพราะสำนักสงฆ์ผมก็ไปทำกุฏิให้อยู่หลังนึงเหมือนกันนะครับผมนะสายพลายดูแลยากครับมีโอกาสเข้าตัวไหมครับหากเอาเขามาแล้วปล่อยปะละเลยยากไหมครับผมแล้วไม่ได้ยากอะไรหรอกครับนะพี่น้องบังเอสครับผมนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเล่นของนะครับเราต้องแยกระหว่างคนบูชาคนเล่นของนะคนเล่นของมีโอกาสเข้าตัวครับแต่ว่าคนบูชาเนี่ยน้อยนะครับถ้าเราไม่บูชาอะไรที่มันน่ากลัวที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไม่เข้าตัวเรานะครับนะยังไงก็ไม่เข้านะบอกเข้าตัวเข้านู่นเข้านี่อยากจะเจอเหมือนกันว่าใน37 38หรือ40คนที่ฟังที่เลี้ยงพายมาในนี้มีใครเคยบูชาแล้วของเข้าตัวไหมคนบูชานะแต่คนที่เล่นมักจะโดนนะครับอย่างแรกเลยคือโดนคนด้วยกันเองเนี่ยมันลองของใส่นะเหมือนอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่บวชเป็นพระอยู่นะครับนะค่อนข้างจะมีชื่อแล้วนะครับก็โดนคนเอาตะปูนะครับนะใส่ตัวเนี่ยนะครับบอกต้องสื่อออกมานะครับผมนะบอกก็เล่าให้ก็คุยกันฟังบอกโดนหนักเลยบอกโดนอะไรอาจารย์บอกโดนในคนมันน่าจะไม่ชอบนะครับน่าจะเป็นอาจารย์สำนักไหนเนี่ยนะเสกตะปูเข้ามาในตัวนะครับฝ่าจะแก้นะครับฝ่าจะแก้ออกนะครับผมนะแล้วก็โดนแล้วก็แก้จนหายแก้หายเสร็จปั๊บก็สึกนะครับผมนะก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเท่าไหร่นะครับผมนะถึงบอกว่าของเหล่านี้นะครับผมนะถ้าเราเป็นคนบูชาผู้บูชาเราไม่ใช่คนเล่นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้กุมารทองที่สร้าง 2-300 ตนว่าไอ้ตนไหนที่ว่ามันดุมันเฮี้ยนที่ว่ามันกินคนเนี่ยนะเอามาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูให้นะผมจะผักคอเลยแล้วกันนะนะอยากให้อาจารย์ออกพระยันอีกครับผมนะยังไม่ได้ผ้าห่อศพนะครับเลยออกไม่ได้นะครับผมนะผมมักจะไม่ค่อยออกอะไรแบบมั่วๆนะครับถ้าเกิดได้ผ้าห่อศพมาใครให้มาก็จะทำนะครับนะรอแล้วกันนะครับน้องอ้ำนะมีแต่เงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับมีแต่เงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับพี่เศรษฐพงษ์นะรู้สึกว่าจะเริ่มเล่นพายมาหาผมไม่ถึง3เดือนมั้งมาเจอผมนะตอนนี้ก็น่าจะนะหลงไหลแล้วนะครับพี่เศรษฐพงษ์นะสวัสดีค่ะหนูติดตามอาจารย์ตลอดนี่เป็นเมมแรกนะคะที่มีโอกาสจะไปพบอาจารย์ค่ะโอเคครับน้องจันจิรานะครับผมนะอันนี้นี่มาจากไหนนะครับจะมาหาผมพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมนะถ้ามาหาก็ทักแล้วกันนะครับว่าชื่อเฟซอะไรหนูชื่อจันจิรานะคะที่เป็นเมมแรกพรุ่งนี้มาหาอาจารย์ค่ะจะได้รู้นะครับจะได้รู้นะมวลสารหายากครับถ้าไม่สวยไม่ทำครับใช่ครับผมนะเป็นมวลสารหายากนะครับผมนะส่วนใหญ่ผมไม่รู้หรอกมีคนให้ผมนะครับผมนะก็ถามพี่คุณครับแล้วถ้าเกิดเขาเอาผ้าอย่างอื่นมาให้บอกกูไม่รู้หรอกนะเอาผ้าอะไรมาให้แต่ในเมื่อเขามีเจตนาดีที่เอาผ้ามาให้ผมก็ทำเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อผ้ามาแต่ว่าเขาเอาเจตนามาร่างจริงเขาไม่สวยเขาอะไรผมไม่รู้แต่เขาก็เป็นผ้าห่อศพนะครับผมนะผมคิดอย่างนั้นนะแล้วเราควรถามว่าพี่ขุนแล้วน้องจอยน้องพลอยเนี่ยเขาจะสวยเหมือนรูปหรือเปล่าคะอะไรต่างๆไม่กลัวเขาเอาศพอื่นมาเหรอผมทำตามแบบของผมผมทำในพิธีของผมนะครับนะรูปกายภายนอกตายหาไปขึ้นอืดก็ไม่สวยแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับขอให้แรงและแรงพอนะครับผมนะหลายๆคนก็มาตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายหมดผมไม่รู้หรอกนะเขาให้รูปนี้มาก็คือรูปนี้ครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนหาเองเขาเสนอมาผมก็จัดทานให้แล้วเขาไม่ได้เอาต้องการอะไรจากผมเลยนะครับผมนะคือทำก็คือทำนะครับมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะโอเคครับคือมันไม่ได้แบบมาหาผมแล้วมันจะดีตลอดไป 100% นะครับหลายๆคนบางทีโปรโมทไปว่ามาหาผมแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับว่าเราทำมาหาแดกเองนะครับนะไม่ได้ไปเกาะเงินใครไม่ได้ไปเกาะใครกินนะครับนะไม่ได้ไปรอโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับผมนะแต่ศรัทธามีจุดที่ยึดเหนี่ยวเสร็จปั๊บนะครับมันก็เป็นแรงผลักดันให้เรานะครับนะทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำงานสนุกนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะตอนแรกหางานหาเงินตอนนี้ต้องเลือกงานเลือกเงินพลิกเลยขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับน้องอ้ําแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าหน้าม้าของพี่นะครับพี่ขุนจะสร้างวัวธนูมั้ยครับสร้างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอนะครับตอนนี้น่าจะแทรกเป็นนางตะเคียนก่อนนะครับผมนะเพราะว่านางตะเคียนได้ไม้มามีคนมอบให้ผมมานะครับเพราะว่าแรงวัดนะครับที่นครสวรรค์บอกว่าเอาไปนะครับนะเดี๋ยวสักวันนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ครับสุดท้ายก็เจอครับสุดท้ายก็เจอนะก็ได้เจอผมนะครับนะเพราะเป็นตะเคียนที่ค่อนข้างจะแรงนะ
จากติดขัดก็ดีขึ้นค่ะโอเคครับน้องอ้ํานะครับผมนะน้องอ้ํามูฟวี่ฟอร์เวิร์ดนะครับผมนะแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับของพวกนี้ของเหล่านี้นะครับนะมันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวผมอย่างเดียวนะครับนะทักทายกันเข้ามาครับสุภาพสตรีบ้างนะครับนะเอาสุภาพสตรีบ้างเมื่อกี้มีคนนึงแล้วน้องกินอะไรนั่นน้องๆอะไรนะน้องจันกีฬานะครับผมนะไม่มีหน้าม้าค่ะอาจารย์จากใจครับผมนะก็โอเคนะครับนะก็ดีนะครับผมนะก็เห็นคนได้ดีก็ดีนะแต่บางคนผมบอกแล้วครับบางทีวิบากกรรมนะครับวิบากกรรมของเรานะครับกรรมจากการทำแท้งนะครับมันหนักหนานะครับนะไม่ได้ทำแค่คนเดียวทำถึง2คนนะครับมันขวางหมดนะครับผมอยากช่วยครับแต่ว่าอะไรที่เราตั้งใจทำอ่ะคือไม่แบบทำแท้งอ่ะคือมันไม่ใช่แบบแท้งเองอ่ะแต่ว่าเราตั้งใจทำลูกคนนี้ให้ตายไปครับนะบาปแรงแค้นอ่ะนะมันไม่มีใครที่จะช่วยถอนได้นอกจากตัวของเราเองนะครับผมนะการสำนึกผิดนะครับนะเข้าหาธรรมะนะครับลองบวชก็ได้ครับนะถ้าเกิดไม่อยากโกนหัวอาจจะบวชใจหรือไม่ก็บวชพราหมณ์ก็ได้นะครับแล้วอุทิศให้เขาดูนะครับผมนะมีลูกศิษย์ผมคนนึงครับตอนนี้ก็แย่นะครับแย่ก็มาหาผมบ่อยครับคนนี้นะก็สงสารเขาเหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็ต้องทำใจนะครับนะทำใจนะทำใจบางทีมันบันดังขึ้นมานะครับของพวกนี้นะบางทีจังหวะเราล่วงพอดีแล้วเขาก็กระทืบซ้ำพอดีนะครับนะเอาแทบงอหัวไม่ขึ้นนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำไว้กับลูกเรานะครับนะที่ว่าเราทำแท้งมาถึง2คนนะครับผมนะยอมรับชะตากรรมไปก่อนนะครับนะสำนึกผิดนะครับแล้วก็อยากให้บวชให้เขานะครับนะแล้วก็ลองดูนะครับนะมันน่าจะพลิกได้นะครับที่ดินที่อยากจะขายก็คงได้ขายนะครับผมนะพี่ขุนสร้างอะไรบ้างครับตอนนี้หมดเลยนะครับกำลังจะสร้างนะครับแม่นางตะเคียนนะครับตอนนี้นะครับแม่นางตะเคียนนะพวกกุมารเต็มแล้วแหละครับผมนะตอนนี้จะเป็นตะเคียนนะครับนะแม่นางตะเคียนนะเดี๋ยวแบบไปถ่ายรูปวันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ไปรับลูกศิษย์นะครับพรุ่งนี้คงจะถ่ายไม่ทันนะดูท่าน่าจะกลับมาเย็นนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ากลับมาทันก็จะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะพฤษภาคมหน้าฝนสวัสดีครับชื่อเพราะดีนะครับพฤษภาคมหน้าฝนนะนะพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาเยอะครับวันนี้40กว่าวิวไม่ค่อยเยอะนะคนดูนะคนใครยังไม่กดถูกใจเพจนะครับกดถูกใจได้นะครับคนที่ยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์ได้นะครับผมนะขออภัยนิดนึงครับลมขึ้นนะครับผมนะใครที่รับฟังทางช่อง YouTube นะครับอยากฟังสดๆนะครับพิมพ์คำว่าชมลมควรเลี้ยงผีนะครับนะเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับผมนะสายผีสายพลายนะครับผมนะอันนี้นะสอบถามเข้ามาครับผมนะทักทายเข้ามาก็ได้นะครับนะสุภาพสตรีที่แบบอยากจะสนใจนะครับผมนะบางคนนะครับอกหักมาฟังผมนะครับแปลกนะพี่ขุนหนูอกหักนะครับอยู่ดีๆก็เจอพี่ขึ้นมาหนูก็ฟังตอนนี้หนูก็ติดเลยครับผมนะอะไรต่างๆนะหนูรู้ว่าถ้าเกิดมาพี่ต้องด่าหนูนะครับเมื่อวานนี้นั่งคุยกันทั้งคืนครับผมนะจนถึงเที่ยงคืนนะครับนะก็นั่งสมาธิไปด้วยนะครับผมนั่งคุยเสร็จก็นั่งสมาธินะน้องเขาไม่รู้ว่าตอนที่เขาคุยเนี่ยคือเขาดูเป็นคนขี้เล่นนะแต่ว่าจิตใจเขาคงจะแบบนะน่าจะนะเจ็บช้ำน้ำใจพอสมควรนะครับผมนะอย่าไปเปครับนะเวลาสายเปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะงั้นวางชั้นเดียวกับอะไรนะครับอะไรวางชั้นเดียวกับพายนะครับน้องไอ้ฉุยครับผมนะถามก่อนแล้วกันอะไรวางชั้นเดียวกับพายนะกุมารหรือพายต่างสำนักกันจะข่มกันหรือเปล่าครับมันไม่ข่มกันนะครับเราคือเจ้านายเขาเราคือนายเขานะครับแค่นั้นพอนะครับเขามีหน้าที่ดูแลเรานะครับผมนะต้องทำวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ครับวิญญาณลูกจะได้รับบุญเยอะเป็นพิเศษครับผมนะอันนี้เป็นน้องสิงโตทองนะครับผมนะงั่งครับงั่งแย่กับพายนะครับงั่งพยายามแย่กับพายนะพวกงั่งนะงั่งไม่ใช่ผีนะครับนะงั่งไม่ใช่ผีนะบอกหลายครั้งแล้วว่างั่งไม่ใช่ผีนะครับนะพยายามแย่นะครับงั่งก็คือส่วนงั่งนะครับนะพายก็ไว้ส่วนพายนะครับนะงั่งไม่ใช่ผีไม่ใช่พายนะครับผมนะแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่างั่งคือผีงั่งมาข่มขืนงั่งเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่ลักษณะรูปแบบนะครับนะหรือว่าโลหะที่ใช้หล่อดินที่อยู่ที่ใต้ฐานนะครับมันไม่ใช่ครับมันคล้ายๆกับพระพุทธรูปนะครับหรือเป็นเทพหรือเป็นเทวดานะครับผมนะไม่ใช่ผีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สำนักเขาทำนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยโบราณหลักร้อยปีขึ้นไปนะครับผมนะก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะกุมารพายกับกุมารที่เกจิสร้างวางด้วยกันได้หมดนะครับน้องไบเบิลครับผมนะใช่ไหมไบเบิลหรือเปล่าครับหุ่นพยนต์แยกไหมครับรวมกันได้นะหุ่นพยนต์กุมารทองวัวธนูควายธนูเนี่ยจัดเป็นหิ้งเดียวกันได้รวมกันได้นะครับไม่ต้องไปแยกเยอะอะไรครับผมนะก็คือบริวารเรานะครับแต่ถ้าเกิด
เราแยกเนี่ยคือพระส่วนพระนะครับนะเทพนะครับนะแล้วก็อะไรต่างๆก็เรียงลงมาครับผมนะเรียงลงมาตามที่เขาสูงกว่าเนี่ยลองไปอ่านดูใน Google น่าจะมีบอกอยู่ว่าอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าอะไรนะอย่างเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับนะพระพุทธรูปต้องอยู่สูงกว่านะครับผมนะอย่าเอาอะไรไปอยู่เหนือพระพุทธรูปนะครับผมนะอันนี้ไม่ดีนะครับผมพยนต์อาคมล่ะครับวางได้หมดนะครับนะพี่จักรีนะครับวางไว้รวมกันนะครับผมนะถ้าเกิดเราจะเส้นก็เส้นให้เขาได้เหมือนกันนะครับผมนะรวมได้หมดไม่ต้องไปแยกหรอกครับผมนะรวมกันนะครับในไหนก็เส้นแล้วเสียเวลาก็เอารวมกันไปเลยนะครับเมื่อวานเจอศพแต่ต่างพื้นที่แต่เขาไม่รู้เสียด้วยเสียดายตายทั้งกรมทั้งคู่โดนฆาตกรรมแล้วทำไมถึงไม่เอามาล่ะครับพี่เอซุดนะพูดให้อยากและจากไปนะครับสั่งพี่มาเกือบปีแล้วนะครับไม่ได้สักผืนเลย นะแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับผมนะแม่แล้วบอกให้อยากนะครับเป็นวิญญาณผู้หญิงตายทั้งกรมแล้วโดนฆาตกรรมนะครับความอาฆาตแค้นนี่ครับค่อนข้างจะแรงมากนะครับคนมักจะด่าผมมึงบาปกรรมสะกดวิญญาณเขาเอามาทำพยานครับผมนะบอกกูไม่ได้สะกดเว้ยกูพีมานะครับถ้ายอมก็ยอมไม่ยอมก็ส่งคืนกลับไปครับผมนะนะงั่งกับกุมารไว้ด้วยกันได้ไหมครับพยายามแยกแล้วกันนะครับนะพี่อะไรนะพี่นัทการครับผมนะต้องดูว่างั่งเป็นของสำนักไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นงั่งเก่าๆโบราณครับที่หล่อมาจากเนื้อออกทองเหลืองนะครับผมนะเหลืองๆอ่ะนะก็แยกดีกว่านะแยกดีกว่านะพยายามแยกดีกว่านะครับผมนะคนละแชร์2แชร์นะใครยังไม่กดถูกใจก็ถูกใจนะครับผมนะต่างพื้นที่โอ้โหเสียดายครับต่างพื้นที่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงจะได้สักวันนึงสักผืนนะครับดูแล้วนะครับแล้วสั่งไว้หลายที่เหมือนกันแต่ไม่ได้สักที่เลยนะครับตอนนี้นะพยันไม่ค่อยอยากทำนานนะครับพยันนี่ผมใช้เวลาในการทำเนี่ยเชื่อไหม3-4 เดือนนะครับในการทำนะครับเพราะว่าเขียนมือทุกผืนน่ะผมไม่ได้สกรีนนะไม่เคยสกรีนนะครับผมไม่ชอบนะผมคิดว่าคนโบราณสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การเขียนมือเอาวาดก็วาดมือเอาครับผมนะรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับ3 เดือนอ่ะเขียนเต็มๆอ่ะ3 เดือนนั่งเขียนนั่งวาดนั่งเขียนนั่งวาดนะครับกว่าจะได้บางวันได้แค่ผืนเดียวบางวันได้2 ผืนเนี่ยนะมันใช้เวลานานนะครับผมนะเลยแล้วแต่อารมณ์ที่จะทำนะครับแล้วแต่ของด้วยเมื่อวานไปรับศพนักท่องเที่ยวจมน้ำครับต้องตามครับพี่โอ้ยสุดผมวางงั่งรวมกับพายมาตลอดเกิดอะไรกับพายผมบ้างนะครับไม่ทราบเหมือนกับพี่ธันวาน่าจะไปวางรวมเลยนะงั่งก็ส่วนงั่งครับพายก็ส่วนพายนะครับเลยต้องแยกกันให้ถูกนะครับนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันครับว่างั่งแบบไหนนะครับที่ว่าควรแยกนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะงั่งผมก็เอามาโชว์บ่อยแล้วนะขี้เกียจเดินเข้าไปครับผมนะเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันว่าแบบไหนนะครับงั่งจำเป็นไม่จำเป็นต้องตาแดงนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องตาแดงนะงั่งทองเหลืองของเขมรครับผมนะต้องดูรูปนะครับผมนะพยายามแยกดีกว่านะผมเชื่อผมนะแยกดีกว่านะพยายามแยกกันดีกว่านะครับอย่าเส้นรวมเลยนะครับนะแยกกันดีกว่านะเพราะว่าของพวกนี้ผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่ใช่พายไม่ใช่ผีนะก็พยายามดูแล้วกันเป็นชั้นไปอาจคือสูงกว่าพายแล้วกันพายก็คือพายนะพายก็คือผีนะในที่นี้นะครับผมนะในที่นี้นะครับมีใครยังไม่มีเครื่องรางสายพายไว้ดูแลบ้างครับผมนะกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วกำลังอยากจะบูชาครับมีไหมครับนะถ้ามีกดเลข1แล้วกันนะครับจะได้รู้นะว่าใครบ้างนะว่ามีใครนะที่มาฟังอยู่นะเก็บข้อมูลนะหรือแบบชอบนะชอบฟังนะมีคนชอบไปเฉยครับชอบฟังสัตว์นี้แอบมาฟังทุกวันประมาณนั้นนะครับนอนไม่หลับนะเลยต้องฟังนะครับมีไหมครับผมนะหลายคนเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าตัวเองเดือดร้อนมากมายแล้วก็เข้ามาทางนี้ปุ๊บนะครับแล้วบางทีมันตอบโจทย์ได้ครับว่าเออเฮ้ยมันมีจริงครับของพวกนี้นะพี่กุลครับคนที่เขามีวิชาคมไม่ให้กินของงานศพแหละครับผมนะใช่ครับตัวผมคือมันแล้วแต่คนนะครับบางสายอ่ะบางสายเขาก็ไม่ถือนะของงานศพอะไรต่างกินได้หมดนะครับน้ำมันแล้วแต่นะครับนะเพราะบางทีผมก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนหลายๆสายเนี่ยนะเหมือนกับมีพี่ท่านนึงที่พูดให้ผมฟังนะเป็นสายนึงเป็นสายเหนียวแล้วบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์รอดราวแล้วมันจะเสื่อมไหมอาจารย์บอกไม่เสื่อมหรอกเอ็งดูงูพิษดิงูเห่าเนี่ยเห็นรอดไม่รู้กี่ราวแล้วมันก็ยังฉกคนตายอยู่เขาก็ให้ความคิดดีนะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์นะเนี่ยรอดราวเสื่อมไหมกินนู่นกินนี่แล้วเสื่อมไหมอาจารย์บอกไม่เห็นต้องถืออะไรมากเลยนะถามว่าไอ้งูพิษอสรพิษเนี่ยนะครับนะเวลามันเลื้อยผ่านราวตากผ้าเลื้อยผ่านอะไรต่างเนี่ยนะมันก็เลื้อยไปเรื่อยเปื่อยนะถามว่าเมื่อเวลามันเจอคนเนี่ยมันฉกคนตายไหมล่ะมันก็ยังฉกคนตายเหมือนเดิมนะมันก็เป็นความคิดของสำนักเขาที่แบบคิดดีนะผมก็ชอบนะแนวคิดแบบนี้นะว่าเออมันไม่ยึดติดดีครับไม่ยึดติดดีครับผมเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบยึดติดเท่าไหร่นะแล้วพระปิดตากับพระคุณแผนและพระปิดตากับคุณแผนพี่คุณห้อยอยู่ในห้อยได้ครับนะน้องสิงโตทองนะครับ
หุ่นพี่ขุนถือว่าสายพายไหมครับที่สร้างวัดห้วยต้มไม่ใช่ครับไม่ใช่พายครับนะหุ่นวัดห้วยต้มไม่ใช่พายนะสายพายดีไปทั้งนั้นด้านไหนครับลองใช้ดูแล้วกันนะครับสายพายต้องใช้เองครับนะแต่ส่วนใหญ่มักจะเห็นผลไวนะครับนะทางด้านไหนไม่รู้ต้องลองเองครับน้องบอยนะครับผมน้องบอยซ่านะโอ้ยังมีคนไม่มีเหมือนกันครับผมเอาพายกับง่างไว้ที่เดียวกันครับแต่คนละพานครับแต่น้ำคนละแก้วครับได้อยู่ได้อยู่ไว้ที่เดียวกันแต่คนละพายได้นะครับอย่ารวมกันเหมือนกับว่าเราไว้ในพานเนี่ยนะเสมอกันแต่อันนี้อยู่อีกพานหนึ่งอันนี้อยู่อีกพานหนึ่งน้ำคนละแก้วโอเคได้นะครับได้นะไม่มีปัญหานะครับน้องโชคชัยนะครับผมนะอันนี้ก็มาหาผมแล้วนะครับน้องโชคชัยนะแปลกนะครับนะขอเมียนะครับอุ้ยเมียฟังอยู่หรือเปล่านะครับนะขอให้ได้งานเยอะแล้วกันนะครับน้องโชคชัยนะครับผมนะอย่าพิมพ์เข้ามากันนะครับพิมพ์เข้ามากันครับผมนะหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งจะเข้ามานะครับผมนะแบบสงสัยอะไรนะครับนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังนะครับของพวกนี้นะเพราะว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้นะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับนะไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้ครับบางทีบางอย่างที่ผมพูดอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับอาจจะผิดพลาดก็ได้ครับถ้าอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมนะของบางอย่างบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับเพราะผมของพวกนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครเชื่อแบบไหนนะครับผมนะมีคนบอกว่าคนที่เล่นสายพายจะเข้าตัวเองใช่ไหมครับผมนะผมจนผมอายุขนาดนี้แล้วนะครับผมไม่เห็นโดนเข้าตัวเลยนะครับผมนะต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับอย่าไปบอกอย่าไปฟังอย่าไปฟังว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างงู้นเขาว่าอย่างนี้ครับผมนะเรายังไม่ได้เคยกระโดดเข้ามาเลยนะครับถามว่าพายก็คือผีอนาคตนะครับพวกมึงไม่เป็นผีกันเหรอครับผมนะจะเป็นคนจนโลกแตกหรือไงครับผมนะจะไม่มีวันเกิดจะไม่มีวันแก่หรือไงจะไม่มีวันตายหรือไงครับสุดท้ายมันก็กลืนน้ำลายตัวเองตายหากันทุกคนครับผมนะคนเราครับมีตายปกติกับตายไม่ปกตินะครับตายไม่ปกติคืออะไรตายโหงตายหาแล้วครับผมนะรถคว่ำตายโดนเมียแทงตายโดนเขาฆาตกรรมตายนะโดนยิงตายโอ้สารพัดตายเลยครับนะบางคนก็หมดอายุไขตายนะครับนะคือเรียกว่าตายปกติหมดอายุไขตายนะครับนะเป็นผีเป็นพายหมดนะครับผมนะก่อนที่จะเป็นเทวดาเป็นเทพเนี่ยเป็นผีหมดก่อนนะครับนะคุณมาเป็นผีก่อนนะไม่มีใครนะครับที่จะเป็นเทพเป็นเทวดาปุ๊บไม่ผ่านการเกิดเป็นคนไม่ผ่านการตายนะครับนะคือไม่มีใครข้ามเวลไปเป็นเทพเทวดาได้เลยแหละครับผมนะต้องเป็นมนุษย์ก่อนบางคนนี่กว่าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นสัตว์มาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับนะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์นะมนุษย์เสร็จตายเสร็จทำกรรมดีกรรมไม่เยอะไม่เป็นเทวดาทำชั่วลงนรกแรงต่างครับนะมันก็ผ่านเป็นสเต็ปนะครับนะแต่ถ้าเกิดคนไม่เชื่อว่าเอ้ยวิญญาณมีจริงว่าวิญญาณมีจริงก็ไม่ต้องซีเรียส นะครับว่าเอ้ยกูเกิดมาพบเดียวทำชั่วมันสบายใจเลยนะกูข่มฆ่าข่มขืนขโมยกระโจนแรงต่างไม่สนนะบาปบุญไม่มีครับผมนะยังไงไม่มีทางทำอะไรกูได้นะพบหน้าไม่มีจริงแล้วครับผมนะอะไรต่างๆว่านไปอันนี้ผมก็คงจะเรียกอะไรนะดึงมาไม่ได้นะประเภทนี้นะครับผมนะไม่ต้องไปกลัวนะครับนะใครบอกว่าเล่นสายพายแล้วอนาคตจะกินตัวผมเห็นคนที่เล่นมาจนอายุ60-70ยังไม่กินเลยนะครับแต่คนที่โดนเนี่ยคือคนที่เขาเรียนมาแล้วก็ถือของไม่ได้ผิดครูบ้างนะครับหรือว่ากักขังวิญญาณนี่มันรุนแรงวันหนึ่งป่วยครับนะป่วยแล้วไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปุ๊บมันก็มาแดกมาแฝงอะไรต่างๆเนี่ยคือกินตัวนะครับแต่ว่าเราบูชาเนี่ยนะคำว่าบูชาเนี่ยนะครูบาอาจารย์เขาสร้างมาดีนะครับไม่ต้องไปกลัวเลยนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดกลัวส่งไหมผมไหมกลัวส่งมานี่เลยนะครับผมพี่ขุนแนะนำผมด้วยนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดผมจะส่งรูปจัดวางให้ดูโอเคครับผมนะผมไม่มีพลายแต่ผมเคยเจอผู้หญิงมาเดินในห้องตัวชาเลยครับผมนะอาจจะเป็นการสัมผัสได้ผมเป็นคนชอบสายนี้มากครับแต่โดนห้ามครับผมนะเราเป็นตัวของตัวเองนะครับพี่ณัฐการนะครับนะจริงๆครับเราชอบอะไรชอบอย่างนั้นนะครับเหมือนกับเราชอบกินเผ็ดแต่บังคับให้เราไม่กินเผ็ดมันก็ไม่ใช่เราชอบรสหวานให้กูแดกเปรี้ยวก็ไม่ใช่ครับผมนะเราชอบผู้หญิงขาวสวยมวยอึ๋มจะให้เราชอบผู้หญิงต่างชาติก็แบบขาวฝรั่งก็ไม่เอาครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะเหมือนบางคนน่ะชอบผู้หญิงอ้วนน่ะกูไม่ชอบผอมเนี่ยกูชอบคนอ้วนก็ชอบคนอ้วนน่ะนะมันเป็นสไตล์คนน่ะนะคือบังคับใครไม่ได้เราชอบก็ทำไปเลยนะครับเราน่ะคือเกิดมาครั้งนึงครับอะไรที่มีความสุขทำเหอะนะครับตายหาไปไม่ได้ทำนะแล้วมานั่งเสียดายครับผมนะโยมบาลถามว่ามึงได้ทำยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ากลัว
มึงอย่าไปกลัวครับอะไรที่มันถูกต้องนะครับไม่ใช่หนักหัวใครเดือดร้อนใครไม่ต้องไปกลัวนะครับผมนะผมไม่ได้เลี้ยงพายแต่เคยเจอผู้หญิงอ๋ออันนี้ผู้หญิงมาเดินในห้องข้างเตียงไม่รู้ว่าคือเจ้าที่หรือเปล่าตอนนั้นใกล้บวชครับผมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสนะครับผมนะว่าคืออะไรนะครับแม่ผมคอยค้างอยู่เสมอกลัวพายจะกินตัวผมก็เลยชี้แจงให้แม่ฟังไปครับผมนะอย่างแม่ผมเนี่ยนะครับเห็นจนชินเพราะว่าคนที่เลี้ยงไม่ค่อยได้เห็นแต่คนที่เห็นกับคนที่ไม่ค่อยได้เลี้ยงนะครับก็คือคนในบ้านน่ะทั้งพ่อทั้งแม่และคนรอบข้างไม่ค่อยมีใครกล้ามานอนบ้านผมที่ราชบุรีเพราะเวลานอนปั๊บมักจะเจอนะครับมายืนอยู่ข้างมุ้งบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะเพราะว่าบ้านผมนะครับหลังที่กำลังจะรื้อทิ้งเนี่ยครับไม่มีมุ้งรวดไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านเก่าบ้านไม้เก่าคนจนๆอ่ะนะบ้านคนจนเลยครับผมกลางมุ้งนอนครับยุงกัดนะครับผมนะพัดลมแอร์อะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับบ้านผมนะต้องบอกก่อนนะเป็นคนจนนะใครมานอนบ้านแม่ปุ๊บนะครับตอนเช้ามาต้องมีเรื่องคุยแล้วนะเห็นเป็นเหมือนกับเงามันนั่งอยู่ข้างๆมุ้งบ้างอะไรบ้างครับไม่กล้ามานอนกันก็มีนะบางคนเจอนะบางคนกลับไปถูกหวยก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งคนงานก่อสร้างเป็นผู้หญิงมามีอะไรด้วยก็มีมาอำก็มีนะครับผมนะขอให้ไปอยู่ด้วยก็มีนะเยอะแยะมากมายครับผมนะก่อนกับว่าคนที่เลี้ยงมักไม่ค่อยได้เจอแต่คนที่เจอมักไม่ค่อยได้เลี้ยงครับผมนะเจษดาอะไรเนี่ยสมแก้วเหรอครับพรุ่งนี้ขอแวะเข้าไปครับโอเคครับผมนะดีใจมากครับที่ได้เจอกับเพจนี้ทำให้ผมกล้าตัดสินใจลองเลยครับผมนะที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันหลอกขายของผมนะต้องบอกก่อนนะว่าเฮ้ยมึงหลอกขายของหรือเปล่าของกูหมดแล้วนะเอาตรงๆนะครับนะหมดแล้วของผมหมดแล้วนะครับกุมารทองก็เต็มแล้วลูกอมก็เต็มแล้วขุนแผนก็หมดแล้วนะครับจนไม่เหลือจะขายแล้วนะครับออกมาก็หมดออกมาก็หมดนะครับนะเป็นคนอย่างเงี้ยแหละนะครับนะเป็นคนสไตล์เนี้ยแหละครับนะไม่ใช่คนดี 100% นะครับแต่ว่าของผมหมดนะครับหมดไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยนะเรียบร้อยเลยนะครับผมนะตอนนี้เหลือนางตะเคียนที่กำลังจะทำนะครับไปบูชาของสำนักอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาบูชาของสำนักผมนะครับผมนะผมถึงบอกว่าลองไปสำนักอื่นที่ถูกขู่ก็ได้นะ100-200นะครับถ้าเราสนใจเราดูว่าเราศรัทธาในตัวของคนคนนั้นปั๊บบูชาไปเถอะนะครับไม่เดือดร้อนใครเพราะการเลี้ยงพายบังคับให้คนทำบุญนะครับผมนะสอบถามครับผมอะไรนะผมสีพึ่งสายพลายสามารถนำมารวมเป็นตำรับเดียวเพื่อการสะดวกพกพาได้หรือเปล่าครับถ้าเราไม่ถือก็เอาไปรวมเถอะครับผมนะผมก็เอามารวมกันนะสำหรับตัวผมเองนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเหมือนน้ำมันพายคนให้ผมมาเนี่ยนะคนให้น้ำมันพายผมมาเยอะมากผมไม่รู้หรอกว่าพายจริงพายไม่จริงผมก็เอามารวมกันเป็นขวดเดียวกันนะก็ไม่สนใจไม่เป็นไรจะได้พกง่ายต่อการพกพาเวลาทำมวลสารต่างๆก็เทลินรวมกันนะครับของพวกนี้นะผมรอเจอพี่อยู่ครับโอ้โหพี่เจเกตผมนอนกลดังมากถ้าไปนอนน่าจะไม่มีอะไรเข้าใกล้นะโอเคครับพี่เซลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมนะเป็นไงบ้างใช่คนนี้หรือเปล่าพี่เซลที่ว่ามีปัญหานะครับตอนนี้ครับผมนะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับนะผมว่านะบางทีมันอาจจะเป็นกรรมนะครับพี่เซลครับผมนะมาร์เก็ตติ้งนะครับผมนะขอให้มันผ่านไปได้แล้วกันนะครับผมนะบางทีนะครับของบางอย่างแรงกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผ่านไปยากมากเหมือนกันนะครับผมนะการใช้กุศลการใช้พลังงานเย็นคือการนั่งสมาธิแล้วอุทิศแผ่เมตตาให้เขาครับนะทำบุญให้เขาจะทำให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับนะน่าจะใช่นะครับนั่นที่อยู่ชลบุรีนะครับพี่เซลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่า Facebook กับ LINE นี่คนละอันกันนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมนะนัดทันการสนใจสนครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะของพวกนี้นะถ้าเกิดสนก็รอสำนักอื่นลองบูชาดูนะครับนะเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดมาหาผมผมหมดแล้วนะครับของผมไม่เหลือแล้วนะพยงพยันนี่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับผมนะหลายๆอย่างครับผมนะมันก็หมดไปครับก็หมดไปนะครับนะคนเอาไปใช้กันนะครับนะสอบถามเข้ามาได้ครับ43วิวนะครับวันนี้นะครับ13วิวแล้วนะครับผมนะ43วิวนะมีอะไรพิมพ์เข้ามานะครับผมนะพรุ่งนี้ใครจะไปก็ไปหาแล้วกันนะครับไปหากันนะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะขนาดผมถามคำถามบ้าๆบอมั่วๆซั่วๆพี่ขุนยังตอบได้มันทำให้ผมศรัทธาด้วยเอาเลยน้องสิงโตทองนะคนเรามีสิทธิ์สงสัยนะครับนะผมเข้าใจนะคนเราเนี่ยนะก็สงสัยอะนะบางทีคำถามเนี่ยนะผมก็งงเฮ้ยมึงคิดคำถามแบบนี้ได้ยังไงวะเฮ้ยกูยังคิดไม่ทันเลยเหมือนกับว่าพี่ขุนครับนะพี่ขุนบอกว่าผู้หญิงชอบกินอะไรก็ให้กินอย่างนั้นนะเลี้ยงวัวกินหญ้าก็ให้กินอย่างนั้น
แล้วถ้าเกิดแม่ตะเคียนเนี่ยผมถวายปุ๋ยได้ไหมครับเออมึงให้กินขี้วัวก็ได้ครับผมก็แล้วแต่นะครับตามใจครับมันก็อาจจะเป็นแนวของเองอ่ะนะบางคนนะแล้วถ้าเกิดพี่ขุนแม่ตะเคียนเนี่ยนะเขาเป็นต้นไม้ก็เป็นตะเคียนเขาต้องใช้ปุ๋ยสูตร17 17หรือเปล่าเขาต้องใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่หรือเปล่าถ้าถวายปุ๋ยได้ไหมเชิญครับเอาขี้ไก่ขี้หมูขี้เอาขี้วัวขี้วัวใส่ถ้วยแล้วถวายจุดธูปนะเอานะถ้าตะเคียนไม่หักคอให้รู้ไปแล้วกันนะครับผมนะเออครับคือแบบก็งงนะก็งงนะครับผมหลายๆคนก็สงสัยมันก็ถ่วงเขาอะนะก็ผมก็พูดจริงๆว่าเลี้ยงวัวก็ให้กินหญ้ากินถั่วกินงากินเกี่ยวกับพืชข้าวโพดข้าวโพดได้เลี้ยงผีเลี้ยงเด็กก็กินอาหารที่เด็กเขาชอบขนมนมเนยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลว่านล่ะพวกตระกูลตะเคียนล่ะตระกูลแรงต่างล่ะพี่ขุนนะปุ๋ยได้ไหมอะไรได้ไหมบอกเออมันจะให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยเถอะนะนะแล้วพวกมวลสารว่านมีอะไรสิ่งไหมครับผมถ้าเกิดเป็นว่านเกี่ยวกับมีจิตมีวิญญาณมีเจตพูดนะครับก็จะมีอยู่นะครับผมนะหรือว่านธรรมดาเนี่ยต้องการให้มีจิตนะครับเราก็เอาตัวว่านมาเลี้ยงกับเท่ากระดูกผีก็ได้นะครับว่านนั้นจะมีจิตนะครับและมีวิญญาณนะครับในการเลี้ยงผมไม่น่าพูดเลยเว้ยนะเดี๋ยวคนเอาไปใช้กันนะครับผมนะลืมนะครับลืมตัวนะถือว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะครับถือว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะครับผมนะเพราะบางอย่างนะครับว่านบางอย่างมันหายากครับต้องไปสรรหานะครับผมนะว่านปอบว่านโพว่านกระสือครับผมนะแต่ถ้าเกิดทางลัดนะครับก็แบบนั้นเลยนะครับนะไปเอามาเลยนะครับน้ำมึงเมนไหนอะไรต่างก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับผมนะเลี้ยงให้ดีครับผมนะทำน้ำมนต์ลดนะครับนะของพวกนี้นะนะพี่โชคชัยขำเลยนะครับผมนะตัวผมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เก่งเหนือใครนะเป็นคนธรรมดานะครับมันแค่คนธรรมดาคนนึงนะครับมีคนเก่งมากมายในโลกใบนี้นะครับเยอะมากนะครับผมนะตัวผมเป็นเพียงแค่คนล่างๆครับเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงนะครับนะแต่ว่าชอบทางนี้นะครับผมนะแต่มีครูบาอาจารย์ที่เขามาก่อนเยอะนะครับนะหลายสายมากนะครับผมนะก็คือให้เกียรติผมให้เกียรติและเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับนะที่ว่าอยู่มาครับนะอยู่มาก่อนหรือว่าท่านดังมาก่อนนะครับของพวกนี้นะครับนะของพวกนี้นะถึงบอกว่าตัวผมนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับผมนะของบางอย่างบางทีผมก็ช่วยได้ของบางอย่างบางทีเกินเหนือกว่าสิ่งที่ผมจะช่วยบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเหมือนกับบางทีเนี่ยผมเชิญลงมาเนี่ยนะเทพจีนเนี่ยนะมันเปิดปากไงวะเทพจีนมันมาทีไรไม่พูดกับกูสักทีครับผมนะก็ไม่ได้ถามใครที่ว่าเขามีเทคนิคการเปิดปากมันต้องท่องบทไหนวะแต่บางคนบอกว่าให้เอากระถางธูปมาแล้วให้เอาคุกให้เอาอะไรไม้มาเขาจะเขียนเป็นภาษานะครับผมนะเออนะแต่บอกเปิดปากไม่เป็นอ่ะลงมา 2-3 คนแล้วนะครับคนจีนมาปั๊บแล้วพูดอะไรอ่ะนะครับบางทีพูดแขกมาปั๊บเนี่ยผมแปลไม่ออกก็มีเยอะนะครับมาแขกมาเลยอะไรวะภาษาสันสกฤตมาเลยโอ๊ยอะไรมึงวะเนี่ยฮะอาจารย์หนูอยากได้แหวนแบบอาจารย์นวลเล็กไว้สักวงน่าจะมีอยู่นะครับวันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมคัดไปให้แล้วกันครับมีอยู่นะแหวนนวลเล็กนะแต่ว่าขี้เกียจออกมาประมูลนะเดี๋ยวไว้วันไหนเอามาประมูลแล้วกันนะครับแหวนที่ผมใส่อยู่นะครับวงเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับมันออกจะแนวนิดนึงนะครับแหวนผมนะไม่เหมือนใครนะครับ นะคนบอกให้พี่ขุนบ้าหรือเปล่าครับผมนะใส่แหวนอะไรไม่รู้ครับผมนะก็ชอบอ่ะนะครับนะผมก็ใช้พวกนี้มั่นใจดีนะเวลาจับอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยนะครับไปหยิบพวกของที่มันแบบพวกกระดูกกระเดือกอะไรต่างๆนะครับมันก็ไม่คือเขาไม่มีเอฟเฟกต์แฝงอ่ะเหมือนกับว่ามันไม่ทำอะไรเราได้ครับผมนะผมว่าเขาก็น่าจะตั้งมาดีนะคนโบราณครับน่าจะสร้างมาดีนะได้ยินชัดแจ๋วเลยครับผมนะอย่าไปทำซีซัวนะครับบางทีจับไข้หัวโกรธนะของพวกนี้นะครับผมนะอย่าไปทำซีซัวนะบางทีเราเป็นคนที่บูชาอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับจอง เอาเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนผมไปงัดดูแล้วกันว่าได้กี่วงแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้แล้วกันนะผมนะวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้แต่ละคนนะครับนะแหวนแต่ถ้าเกิดได้เป็นชุดแล้วมันจะสวยนะแหวนพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแหวนชุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะจะเป็นลักษณะแหวนชุดนะครับนะชุดนึงจะเป็นหลายๆวงอย่างเงี้ยนะครับผมที่ผมใส่อยู่นะครับมันไม่ใช่แหวนวงเดียวแต่ว่าเป็นแหวนชุดเนี่ยแต่ว่าใส่อยู่ในนิ้วเดียวนะครับนะ นะเห็นไหมครับผมนะเนี่ยจะเป็นแหวนสัมฤทธิ์นะครับเป็นแหวนเก่านะเป็นแหวนโบราณนะครับผมนะเวลาใส่ปั๊บถ้าวงเดียวก็ยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเกิดหลายๆวงปั๊บมันจะเป็นแนวดิน้องทองลบนะครับได้มาแล้วถามน้องทองลบนะครับเป็นคนที่เฝ้ารอนะครับเพราะว่าเป็นคนนิ้วใหญ่ครับไซส์ไม่มีนะครับบูชาไปก็ใส่ไม่ได้บูชาไปยัดเข้าไปก็หักนะครับตอนนี้นะครับสมหวังแล้วนะครับได้เป็นชุดเหมือนผมเลยนะครับผมนะกว่าจะได้ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอยังไงเดี๋ยวจะมาฝากแล้วกันนะครับผมพวกนี้นะลองดูนะครับผมนะสอบถามเข้ามานะครับผมนะหลายๆท่านนะครับที่จะสอบถามเข้ามาหรือใครที่จะมาหาผมนะว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพูดอีกแล้วกันนะครับ
กลวยทำมา5กลวยนะครับนะกลวย5กลวยนะกลวยใบตองหรือจะใช้กระดาษสาก็ได้นะครับนะในกลวย5กลวยเนี่ยนะประกอบด้วยดอกไม้1ดอกนะครับนะดอกไม้1ดอกนะแล้วก็ธูปนะครับนะธูป5เล่มนะครับเทียน1เล่มนะครับผมนะแล้วก็บุหรี่1ซองอาจารย์เอามาจากไหนครับนะเอามาจากศพครับผมนะจบนะกล้าใส่หรือเปล่านะผมนะไปแงะมาจากนิ้วมือนะครับนะของศพสมัยโบราณนะครับจะมีคนที่เขาขุดนะครับที่เขาขุดของขุดอะไรอยู่ครับผมนะเขาก็แบ่งมาครับผมแบ่งให้มานะเราก็เอามาเขาบอกว่าอยู่ในหลุมศพอะนะครับหลุมศพโบราณนะครับผมนะเห็นแล้วก็อยากได้ก็เลยเอามานะครับรู้สึกชอบนะครับนะเวลาเอามาใส่แล้วมันก็ดีนะนะถ้ากลัวไม่ต้องใส่นะครับผมนะของพวกนี้นะครับผมเป็นคนจิตหลอนนะครับจิตตกนะครับไม่กล้าใส่นะนะสวัสดีครับพี่ขุนเพิ่งเริ่มงานครับโอเคครับนะพี่ธีรศักดิ์นะครับผมนะเพิ่งเริ่มงานกันครับโอ้โหเลิกงานดึกเหมือนกันเนาะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์คงจะหยุดกันทุกคนนะครับนอนดึกกันได้หรือเปล่าครับสมาชิกทุกท่านต้องถามก่อนครับมีอยู่ครั้งหนึ่งไลฟ์สดตอน5 ทุ่มนะครับมีคนดูนะใส่แล้วผมมั่นใจขึ้นครับน้องทองลบเรานะครับตอนนี้นะครับถามน้องทองลบนะครับสามารถสื่อสารติดต่อกับวิญญาณได้แล้วนะครับนะจากคนเด็กที่กลัวผีนะทองลบสุขเลิกนะครับลองไปอินบ็อกซ์คุยได้นะครับสื่อสารกับลูกอมนะครับรู้ชื่อนะคุยกันนะบอกโทรมาหาอาจารย์ผมดีใจจังผมสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แล้วครับอาจารย์เฮ้ยแอดวานซ์ขนาดนั้นเลยเหรอดีใจด้วยนะอนาคตนะครับถ้าเกิดรับสิทธิ์นี้สงสัยจะต้องรับน้องคงลบแล้วนะครับผมนะนะวันหน้านะครับถ้าเกิดสำนักปฏิบัติธรรมเสร็จเมื่อไหร่ครับผมนะผมพร้อมที่จะปั้นและที่จะสอนนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับที่อยากจะทำได้แบบผมนะเพราะวันหนึ่งนะครับผมคงต้องแก่ล้าลงนะครับผมนะผมก็อยากจะให้คนนะครับไปช่วยกันนะครับนะช่วยแบบผมเนี่ยทำนะแต่ขอให้ยึดหลักเจตนารมณ์ของผมนะครับที่ว่าผมทำนะคือไม่เรียกร้องนะครับไม่เรียกร้องช่วยด้วยใจช่วยด้วยความจริงใจช่วยด้วยความจริงครับผมนะช่วยคนจริงๆครับผมนะที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับผมนะแล้วผมยินดีที่จะถ่ายทอดให้นะครับนะผมบูชากุมารปั้นเหน่งเด็กมาองค์หนึ่งแต่ยังมาไม่ถึงแต่มาเข้าฝันเมื่อตอนเที่ยงมีเด็กตัวเล็กมาอยู่ข้างหน้าน่ารักมากเลยครับเขามาแล้วหรือครับใช่ครับบางทีของยังไม่มาแต่จิตมาก่อนนะครับผมนะผีไม่กลัวครับแต่เปิดไฟนอนครับ เดี๋ยวไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับผ่านหน้าฝนไปก่อนนะครับผมรับปากแล้วว่าผมไปคือไปนะครับแต่ว่าหน้าฝนเป็นอะไรที่ไม่อยากเดินทางนะครับเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ว่าผมถึงไม่ไปหน้าฝนนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถามว่าพี่ก๊อฟบอกว่าพี่อาจจะสิทธิ์บอกว่าพี่ขุนครับที่แถวนั้นนะครับนะเจ้าที่แรงนะครับแต่ที่ใต้ดินนะพื้นดินมีทรัพย์สมบัตินะมีแรงต่างอยู่นะพี่ขุนไปนี่หน่อยได้ไหมบอกพร้อมไปให้นะครับแต่ขอรอผ่านหน้าฝนไปก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นหน้าหนาวนะทิชชู่ก็ไม่กลัว นะทิชชู่ก็ไม่กลัวแล้วครับผมนะในที่นี้มีใครกลัวผีบ้างกดเลขหนึ่งครับใครกลัวผีนะเอาคนที่กลัวผีนะคนกลัวผีกดเลขหนึ่งครับใครกลัวผีนะผมนะมีไหมคนกลัวผีกดเลขหนึ่งครับมีไหมคนกลัวผีกดเลขหนึ่งครับคนที่กลัวผีนะโอ้ชมรมเราไม่มีใครกลัวผีเลยเหรอผมไม่เชื่อว่าไม่กลัวผีนะมีละคนกลัวผีหนึ่งคนละนี่ก็กลัวเหมือนกันสองคนแล้วที่มาฟังอยู่เนี่ยเกือบ50 คนเนี่ยสองคนแล้วเนี่ยตอนนี้3 คนแล้วเนี่ยกลัวผีมีอีกไหม3 คนแล้วตอนนี้4คนแล้วเนี่ยเนี่ยที่มาเล่นเครื่องรางสายพายเนี่ย5คนแล้วเนี่ยคนนี้ก็บูชาสายพายเหมือนกันนะ5คนแล้วมี5คนเองเหรอ40 50คนเนี่ยมี5คนที่กลัวผีเองเหรอครับผมนะนอกนั้นมั่นใจนะครับว่าไม่กลัวผีกันนะครับ1แต่ชอบโอ้โหกลัวเหมือนกันนะครับ6คนแล้ว7คนแล้วตอนนี้ครับผมนะนะผีไบเบิลนะครับเคยกลัวครับตอนนี้กลัวแม่ด่าครับ8คนแล้วพี่อาจจะสิทธิ์นะครับเมื่อก่อนนี้ครับกว่าจะบูชาของผมได้นะครับกว่าจะมาหาผมนะครับนะถามเป็นชั่วโมงเป็นหลายๆวันเลยนะครับกว่าจะมั่นใจครับกลัวแต่ฟังเรื่องผีทุกคืนครับ4ครับตอนนี้9คนแล้วนะครับ9คน10คนผีมาแล้วครับโอ้โหนะน่าจะกลัวกันทุกคนมีความกลัวหมดนะครับนะคือกลัวผีคือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือกลัวอะไรต่างๆนานามากมายครับที่ว่าขึ้นชื่อว่าผีหรือว่าวิญญาณนะครับของพวกนี้นะทุกคนต้องกลัวนะลองคิดดูย้อนกลับไปครับถ้าเกิดบ้านหลังนั้นไปตอนกลางวันจะกลัวไหมครับแต่เมื่อเวลาความมืดเข้ามาครอบงำปั๊บคนมักจะจินตนาการไปเองว่าเราเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะครับจริงๆแล้วนะครับคนเรามักจะกลัวความคิดของเรามากกว่านะสงสัยงงไหมครับงงไหมอันนี้ผมพยายามเอาหลักธรรมหลักที่แบบคนเราเนี่ยนะครับจะแบบจะได้ไม่กลัวสิ่งเหล่านี้นะคนเรากลัวสิ่งที่มันปรุงแต่งโดยจิตเราเนี่ยครับผมนะบางทีมันไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นเสียงใบตองเป็นเงา
ที่ถอดที่ว่าทอดแสงจันทร์มาบางคนคิดว่าเปรตแต่จริงแล้วมันเป็นจิตเราที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองก็มีเหมือนกันนะครับผมนะผีมีจริงนะครับแต่คนเรามักจะคิดไปเองว่าผีนั้นน่ากลัวนะครับผมนะพยายามนะพยายามทำใจสบายๆนะครับผมนะอย่าไปกลัวอะไรครับผมนะอยากรู้เรากลัวไม่กลัวนะครับหลายๆคนบอกผมไม่กลัวหรอกนะเราอยากรู้ว่าตัวเองขนาดไหนนะครับพยายามไปคนเดียวไปป่าช้าคนเดียวนะครับนะไปที่เขาเผาศพเชิงตะกอนคนเดียวนะครับนะไปอยู่คนเดียวนะครับนะไปอยู่ให้ได้ไปอยู่ให้ครบคืนนะครับแล้วเราจะรู้อะไรมากมายครับว่าเราต่อสู้กับความกลัวได้หรือเปล่านะครับผมนะเป็นการฝึกจิตที่ดีมากนะครับนะจะเป็นการฝึกจิตให้เราไม่กลัวสิ่งเหล่านี้นะครับนะทำได้เลยแต่ทำไม่ได้นี่ก็สติไปเลยเหมือนกันนะครับ นะจริงครับไม่ค่อยกลัวครับแต่จะเพ่งดูก่อนครับถ้ามีอะไรแปลกๆกลัวความมืดผมขี่มอไซค์ผ่านสุสานอยากรู้ว่าเลิกกลัวผียังอธิษฐานในใจขอให้เจอเห็นมีเงาอยู่หน้าสุสานใจเต้นตุบๆตกใจมากไปใกล้เป็นคนครับสรุปว่าคน น่ารักดีนะครับผมนะสรุปเป็นคนนะครับบอกแล้วนะครับบางคนเนี่ยนะคือกูหลับหูหลับตาเห็นคือมันคนแหละผีแล้วปั๊บขี่รถแป๊บแล้วไปคุยกับเพื่อนว่ากูเจอผีหลอกแล้วจริงๆแล้วก็เป็นคนถ้าวันนั้นน้องทงลบนะครับไม่เพ่งพิจารณาให้ดีว่าไอคนนั้นคือคนเนี่ยก็ยังคิดว่าตัวเองโดนผีแล้วนะครับผมถึงบอกว่าพยายามฝึกนะครับฝึกบ่อยๆนะคนเราเนี่ยนะผมนะถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆปุ๊บนะครับมันก็จะไม่กลัวนะคนเรามันจะตกใจมากกว่าตกใจผมไม่ใช่ว่ากลัวนะบางทีตกใจอ่ะนะบางทีเดินมาเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยตกใจเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเวลาเราควบคุมสติปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันจะทำให้เราแบบเลิกหวาดกลัวนะครับเลิกหวาดกลัวเราก็มาจ้องเอาแทนเหมือนผมเนี่ยตกใจอยู่แล้วความตกใจเนี่ยหันไปปั๊บเจอลักษณะเงายืนอยู่เนี่ยเอาละเราก็จ้องมองดูว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหรือผีมาดีมาร้ายนะครับนะความกลัวมันจะเริ่มหายไปมันเกิดสมาธิเข้ามาแทนนะผมนะใจเราเริ่มข่มได้ปุ๊บเนี่ยครับเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับนะพี่ธงลบสุขเลิกสื่อลูกอมหนูหน่อยชอบมองก้นโอ้โหนะชอบมองก้นนะครับผมนะน้องก้นน้องอ้ํานะผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่ก๊อฟนะครับอาจจะสิทธิ์สื่อให้แล้วกันนะครับนะถ้าเกิดชอบมองก้นนะครับนะพี่ก๊อฟเราชอบน่าจะสื่อได้อยู่นะครับนะพี่ก๊อฟสื่อวิญญาณนะครับผมนะวันนั้นน้องอ้ําพามากัน4หรือ5คนนะครับนะมามีกันทุกคนเลยนะครับนะจนคนสุดท้ายบอกหนูไม่มีอาจารย์ครับสุดท้ายนะครับนะอย่างนี้เลยครับนะเตรียมจะเลื้อยเป็นงูเลยนะครับผมนะต้องมีของอยู่ด้วยครับผมนะโหต้องมีของอยู่ด้วยนะครับนะน้องทองลบนะครับเดี๋ยวให้น้องทองลบเขาสื่อให้แล้วกันนะว่าเป็นใครนะครับผมนะเขามีเทคนิควิธีอยู่นะครับผมนะของเหล่านี้ครับนะโอเคครับผมขอเก็บแรงไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้ไลฟ์สดจะน่าจะพอเพียงพอแค่นี้แล้วกันครับไว้วันพรุ่งนี้พบกันนะครับที่วัดจีระดับนะครับผมนะขอบคุณวันนี้ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม